أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เรามีโอกาสนะครับด้วยกับการให้การกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราได้เรียนรู้นะครับศึกษาหาความรู้กันนะครับผมทราบข่าวมาว่าทางมัสยิดริยาดิสซุนันแห่งเนี้ยนะครับจัดงานกันตั้งแต่ตอนเช้านะครับบางอัดดานานบอกว่าชาวันเนี้ยหมดไปหม้อที่18แล้วใช่ไหมครับใกล้ๆหม้อที่18นะครับนะอัลฮัมดุลิลละเป็นชาที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้ทานชาที่อร่อยที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่18มกรานะครับอาจารย์พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรกันเนี่ยเชิญพี่น้องไปงาน ไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องครับกำลังจะเชิญพี่น้องไปงานนะครับที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับที่หนองจอกคูขวานะเป็นงานโรงเรียนนะครับเป็นงานน้ำชาทางมัสยิดริยาดิสซุนันแห่งเนี้ยนะครับก็ได้ช่วยกันมานะครับไปชงชานะครับนำโดยบังอัดนานนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กำหนดให้พวกเรานั้นได้รู้จักกันนะครับพี่น้องครับวันเนี้ยผมมากับอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับมากับอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทสุประมาณวันนี้เป็นผู้อาศัยเป็นผู้อาศัยมาวันนี้รถติดมากเลยพี่น้องนึกในใจว่าคนเนี่ยมันต้องมางานริยากันแน่เลยถึงทำให้รถติดนะคือผมเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาณจุดนี้เข้ามางานเนี่ยที่แรกก็คุยกับอาจารย์มูฮัมหมัดนะว่าเราจะไปจอดรถกันตรงไหนเนี่ยพอดูท่าแล้วเนี่ยมันไม่มีที่จอดนะครับก็เลยต้องวนไปเข้าวัดเข้าอะไรจนกระทั่งว่าไปได้ที่จอดในโรงเรียนแล้วก็เดินลัดเข้ามาพอเดินลัดเข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่มีคนนะยังหาคนไม่เจอคือมีคนน่ะแหละมีแต่พอเดินมาสักพักเดียวเท่านั้นพี่น้องอัลลอฮุอักบัรคนเยอะมากอยากจะให้วันที่18มกราคมน่ะเป็นอย่างนี้มั่งจังเลย นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คนเยอะมากนะครับชุมชนมุสลิมนะฮะขอให้เป็นแบบเนี้ยพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับบนพื้นฐานของหลักความเชื่อที่ถูกต้องร่วมด้วยช่วยกันบนสามัคคีกันนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกบนพื้นฐานของความดีและเราก็ยับยั้งกันห้ามปรามกันนะเราอย่าไปสามัคคีกันในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเราก็ห้ามก็ปรามกันนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องบางท่านอาจจะมาตั้งแต่เช้านะครับและอยู่จนกระทั่งถึง2ทุ่มกว่าๆ20นาฬิกากว่าๆพี่น้องบางท่านอาจจะมาเมื่อช่วงเย็นแต่ด้วยกับจุดประสงค์แล้วเราก็มาในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะครับหัวข้อที่ทางกรรมการมัสยิดเนี่ยได้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับบางอัดนานแกก็สื่อสารกับผมอยู่ตลอดนะครับผมเนี่ยนะเดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับผมพูดก่อนนะ
ผมคุยกับบางอัตนานเนี่ยผมพยายามจะเป็นการพูดคุยมากกว่านะครับนะพี่น้องจะได้ไม่เครียดนะผมติดต่อกับบางอัตนานอยู่ตลอดบางอัตนานก็ไปเจอกันที่บรรยายที่โรงเรียนอาจารย์อดัมนะที่อลูกะนะครับก็ได้พูดคุยกันว่าอาจารย์ว่างไหมผมกับอาจารย์มุฮัมมัดได้ว่างไหมจะเชิญมาบรรยายผมก็บอกว่างครับผมก็รับเลยบางอัตนานแกก็ติดต่อผมนะครับพูดคุยกับผมบางอัตนานบอกว่าเดี๋ยวจะส่งจดหมายมาพี่น้องรู้ไหมครับว่าครั้งเนี้ยตั้งแต่ผมเรียนจบมานะเป็นครั้งแรกที่มีจดหมายเชิญบรรยายเป็นครั้งแรกที่มีจดหมายเชิญบรรยายคือผมเป็นคนง่ายๆนะครับคือถ้ามีคนเชิญบรรยายผมก็จดใส่สมุดหรือไม่งั้นก็โทรศัพท์แค่นั้นเองพี่น้องผมคนบ้านๆคือทางกรรมการอาจจะคิดว่าไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้นะพื้นฐานอาจารย์ท่านอื่นๆเขาเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าหากพูดถึงผมพูดถึงอาจารย์มุฮัมมัดพูดถึงอาจารย์ที่ว่าพูดน้ำหกไปเลย อาจารย์ที่ว่าที่เรารู้จักกันนะครับคือมีจดหมายเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงมีหัวข้อมันจะได้ไม่ลืมแต่ถ้าถามว่ามันต้องมีไหมให้มันเป็นทางการคือความจริงตามระบบมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามผมเนี่ยเรื่องจดหมายผมไม่สำคัญนะครับแต่ไม่ได้ตำหนิไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ดีแต่ที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยก็คืออาจารย์สุกนี้ว่างไหมเสาร์นี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมผมก็ถ้าสมมติว่าว่างก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ตกลงปลงใจกันเลยเรียบร้อยก็ไปบรรยายแค่นั้นก็จบคือกำลังจะบอกว่าผมเป็นคนง่ายคือไม่มีพิธีรีตองไม่มีอะไรหรอกครับถ้าหากเชิญผมบรรยายถ้าผมสะดวกผมก็มาถ้าผมไม่สะดวกผมก็บอกว่าผมไม่สะดวกผมไม่มาก็จะกำลังจะบอกว่าคือทางพวกเราเนี่ยเป็นคนง่ายๆนะครับไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้การต้อนรับของพี่น้องดีมากนะก็ต้องบอกว่าดีนะครับถ้าบอกไม่ดีก็เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์ดีจริงๆดีมากจริงๆนะครับได้รับการต้อนรับนะจากบรรดาพี่น้องทุกท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องมีอะไรเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าติดต่อกับบางอัตนานหรืออาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็ได้หรือใครก็ได้ผมยินดีอาจารย์มุฮัมมัดก็ยินดีพี่น้องครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยคุยกันเล่นๆเนี่ยไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราจะพูดจะคุยกันต่อไปเนี่ยจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามแน่นอนที่สุดครับในวันกิยามะต้องมีถามอย่างแน่นอนและแน่นอนที่สุดพอเวลาเราสิ้นลมหายใจไปเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในอัลลัมบัตซักพี่น้องรู้จักไหมครับว่าอัลลัมบัตซักอยู่ที่ไหนถามนิดนึงใครเคยไปอัลลัมบัตซักมั่งมีไหมครับใกล้ๆไม่มีนะไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ยังไม่เคยเดี๋ยวบางคนถามสวนกลับมาแล้วอาจารย์ละเคยไหมละยุ่งเลยนะครับนะยังไม่เคยมีใครไปอัลลัมบัตซักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์สิ้นสภาพจากการอยู่บนโลกดุนยาแห่งเนี้ยเราจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกพี่น้องครับเราจะต้องถูกถามในอัลลัมบัตซักพระเจ้าของเจ้าน่ะคือใครพระเจ้าของเจ้าคือใครปฏิญาณรู้จักหรือว่ารู้จักชายคนนี้รู้จักไหมอยู่บนดุนยาน่ะทำอะไรแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นความผูกพันจากโลกดุนยาสู่อัลลัมบัตซักไม่พอนะครับพี่น้องไปจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ที่พวกเรานั้นจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเราปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนพี่น้องครับผมถามนะใครบ้างที่อยู่ณตรงเนี้ยจะไม่ถูกมาลาอิกะห์สอบถาม3คำถามในอัลลัมบัตซักมีไหมครับไม่มีใครบ้างที่จะไม่ถูกสอบสวนที่ทุ่งมะฮ์ชัรในวันกิยามะฮ์ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยคำตอบคือไม่มีพวกเราทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
พอไปในวันกิยามะอยู่ในอัลลัมบัตซักวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้อิสรอฟินเป่าสังเป่าแต่สังครั้งแรกครั้งที่สองเสร็จสับเรียบร้อยทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เปล่าเปื่อยแล้วเดินไปที่ทุ่งมะชัดไปเพื่ออะไรครับพี่น้องขอมาอัฟนะครับพี่น้องในวันนั้นเป็นวันที่เครียดไม่ได้เดินแบบงานวันนี้นะครับพี่น้องแต่เดินไปเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนนึกเลยนะครับพี่น้องอย่างกับคนที่เป็นกาเฟตคนที่ไม่ได้เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพูดรำพึงรำพันไปว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาเล่าให้ฟังให้ฉันกลายไปเป็นดินเนี่ยมันยังจะดีกว่าทำไมอ่ะก็ดินน่ะถูกสอบสวนไหมอ่ะพี่น้องลองคิดดูนะขนาดว่าแพะขนาดว่าแกะสองตัวน่ะตัวหนึ่งน่ะชนอีกตัวหนึ่งอยู่บนโลกดุนยาน่ะตอนที่อยู่บนโลกดุนยาตัวหนึ่งไปชนอีกตัวหนึ่งไปในวันกิยามะฮ์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสวมเขาให้กับแพะหรือแกะอีกตัวหนึ่งให้ได้ชนอีกตัวหนึ่งที่เคยชนมันไว้ตอนที่อยู่ดุนยานั่นน่ะคือสัตว์นั่นคือแพะแล้วมนุษย์ล่ะครับแน่นอนที่สุดว่ามนุษย์จะต้องถูกสอบสวนด้วยกับการสอบสวนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าการสอบสวนเป็นคำถาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามคนคนหนึ่งใครก็แล้วแต่ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแบบนี้เพื่ออะไรอายุของฉันใช้ไปยังไงริซกีที่ได้มาใช้ไปอย่างไรความรู้ที่ได้มาใช้ไปอย่างไรอายุที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้พวกท่านทั้งหลายอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ท่านใช้ไปอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราตอบได้อัลฮัมดุลิลละเรามีเขาเรียกว่าคำตอบอยู่แล้วพี่น้องครับเราเรียนไปเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอัลลอฮฺตะอาลาให้อายุพวกเราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เราใช้อายุไปอย่างไรทรัพย์สินของพวกเราเราใช้ไปอย่างไรทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราบนโลกดุนยานี้เราใช้ไปอย่างไรถ้าเรามีคำตอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะซึ่งคำตอบของเราคืออามัลอิบาดะห์อันดับแรกพี่น้องนั่นคือหลักความเชื่อเชียกเช่นที่หัวข้อในวันนี้เขาบอกว่าเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกและโดยแน่นอนอย่างยิ่งที่สุดนั่นคือตามแนวทางซะลาฟุศอลิฮ์อธิบายนิดนึงพี่น้องหลักความเชื่อให้ถูกตรงเนี้ยเราต้องเชื่อตามที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้เราต้องเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ซึ่งเป็นมะซูมผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ไม่เคยพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้วยกับคำพูดจะเป็นคำพูดของท่านนบีแต่ไม่ใช่ว่านึกเองเองอยากจะให้อุมมะห์เราก็แบบนี้สุญูดแบบนี้ทำแบบนี้ตามหุกกลมเงื่อนไขของศาสนาไม่ใช่นบีไม่ได้คิดเองเองแต่ยูฮานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมนุษย์ที่ได้รับวะฮีนั่นคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่เป็นมะซูมเชื่อแบบไหนอ่ะพี่น้องก็เชื่อให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเชื่อแบบไหนเชื่ออย่างไรพี่น้องดูต้นแบบดูคนที่เขานำหลักความเชื่อมาบอกนั่นคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พอครับพี่น้องในการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่อิหม่ามชาฟิอีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ตลอดต้นอิหม่ามอัลเจาซีอิหม่ามบรรดาซะลาฟท่านอื่นๆเนี่ยได้บอกเอาไว้ตรงกันว่าศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะไม่ใช่ศาสนาแห่งการต่อเติมไม่ใช่แต่คนที่อยู่ในศาสนาอิสลามหมายถึงบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้เห็นนบีฟังนบีเรียนศึกษากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์และบรรดาตาบีอีนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นบีบอกว่ายังไงอ่ะคอยรุลกุรูนกัรนี
ยุคที่ดีที่สุดนั่นคือยุคของฉันยุคของนบีที่มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้อยู่กับท่านนบีได้เรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่าตกใจนะครับเมื่อกี้ผมเสียงเบาๆอันนี้เริ่มเสียงสูงพี่น้องอย่าตกใจนะครับไม่มีปัญหานะคนริยาฟังได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องหลักปฏิบัติมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับแรกคือหลักความเชื่ออันดับที่2คือหลักการปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนที่เข้าใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีที่สุดกลุ่มชนที่ดีที่สุดคือใครอ่ะก็นบีได้บอกเอาไว้คอยรุลกุรูนกัดนี่ยุคที่ดีที่สุดนะคือยุคของฉันยุคนบีใครทันยุคนบีล่ะพี่น้องเราทันไหมครับเตรียมทันไหมจ๊ะไม่ทันโอ้ยีนี่ทันไหมครับไม่ทันนะบางที่นี่เผลอนะครับพอผมถามว่าใครทันไหมรีบยกมือเลยนะครับทันต้องตั้งสตินะครับไม่มีทันนะครับพี่น้องผมก็ไม่ทันอาจารย์มุฮัมมัดไม่ทันอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอยู่ข้างหลังไม่ทันพวกเราไม่ทันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครทันแต่คนที่ทันล่ะคือใครคนที่ทันคือคนที่เขาได้เรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านนบีฟังสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวได้สอนตั้งแต่เรื่องหลักอะกีดะห์เรื่องหลักเกณฑ์หลักการของการปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของอัลอิสลามอยู่ในกรอบความเข้าใจที่มาจากอัลลอฮ์มาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเป็นองค์รวมว่านั่นแหละคือบรรดาซะลาฟุศศอลิหคนที่เรียนกับนบีก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะคนที่เรียนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะนั่นคือตาบีอินยุคที่ดีที่สุดคือยุคของฉันถัดมาแล้วก็ถัดมาพูดเป็นองค์รวมว่ายุค300ปีแรกยุคซาลาฟวงเล็บด้วยนะต้องมีนะครับซอเลห์ถ้าบอกว่าในยุคซาลาฟซาลาฟนะแปลว่าก่อนถ้าบอกว่ายุคก่อนอบูละฮับอยู่ยุคก่อนไหมยุคก่อนต้องบอกด้วยว่าเป็นยุคซาลัฟที่ซอละเป็นซาลัฟที่ดีที่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมปูพื้นฐานแบบเนี้ยปูพื้นฐานให้พี่น้องเข้าใจแบบบ้านๆว่าอันดับแรกเราปฏิเสธไม่ได้พี่น้องเราต้องเชื่อให้ถูกคือเชื่อแบบไหนอะเชื่อให้ถูกคือเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติตามที่ฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องตั้งแต่เกิดยันตายครับตั้งแต่ตื่นยันนอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮุกมต้องนำมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปฏิบัติให้เหมือนให้ใกล้เคียงกับบรรดาซะลาฟุศศอลิหทั้งหลายเมื่อคืนผมไปพญาไทที่เขาเรียกอะไรนะกิ่งเพชรใช่ไหมครับไปพูดคุยกับพี่น้องที่นั่นผมบอกว่ามองแล้วเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เวลาเงยหน้าขึ้นไปแล้วมองคนที่มาฟังเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ผมบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับ นะมองตรงนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนที่เป็นเพื่อนกันได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คือเป็นการหยอกล้อกันไม่มีอะไรมากนะครับแต่แน่แท้ที่สุดพี่น้องเรามาในจุดเดียวกันยืนอยู่ในจุดเดียวกันนั่นคือการที่เราอยากจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามอยากที่จะเรียนรู้ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของบรรดาซะลาฟุศศอลิหที่เขาเข้าใจอัลกุรอานอย่างไรเขาเข้าใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรเขาเข้าใจตัวบทหลักฐานแบบไหนอย่างไรนี่แหละคือจุดประสงค์ของพวกเราพี่น้องฟังศาสนาพี่น้องครับพอเวลาเราฟังศาสนาเนี่ยให้ฟังแบบ
ให้เหมือนซอฮาบะห์นะพี่น้องก่อนที่ผมจะให้อาจารย์มุฮัมมัดได้ต่ออันนี้ผมเกริ่นเฉยๆนะเรียนศาสนาพี่น้องให้เหมือนกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เขามีลักษณะแบบนี้พี่น้องผมพูดทุกเวทีนะครับซอฮาบะห์เขามีลักษณะที่ว่าพอเวลาเขาได้รับอายะห์อัลกุรอานจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียนพอเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะเรียนจะศึกษาทำความเข้าใจในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นั้นไม่พอเขาเรียนแล้วเขารู้แล้วเขาจะนำสิ่งต่างๆที่เขาได้เรียนรู้ไปบอกต่อด้วยเขาจะทำแบบเนี้ยเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็นำไปบอกต่อเขาจะยังไม่ไปขออายะห์ถัดไปจากท่านนบีนะครับยังนะเขาจะทำแบบนี้ก่อนเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็บอกต่อนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาตั้งแต่บ่ายใช่ไหมครับของวันนี้จนกระทั่งถึงชุดสุดท้ายในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพี่น้องเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้บรรยายเป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้ฟังแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องอยากจะคือการเรียนศาสนาเนี่ยเราเรียนเราฟังเราได้ยินมันคือนามธรรมแต่จะดีที่สุดคือการฟังแล้วเนี่ยแล้วนำไปปฏิบัติให้มันเป็นรูปธรรมผมหวังแบบนี้นะอาจารย์มุฮัมมัดครับเดี๋ยวต่อเนื่องเลยลอลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามสนั่นมิสกิดแล้วก็บรรดาคณะกรรมการมัสยิดริยาดิสุนันและพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันในวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตัวผมเองและก็อาจารย์อับดุลฮากีมก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้มาได้ละหมาดมักริบตรงนี้มาได้ละหมาดอิชาตรงนี้สิ่งที่ผมภูมิใจนะครับและก็ดีใจไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับสิ่งที่ผมดีใจนั่นก็คืออะไรครับการที่ผมได้เอาเท้าของผมมาเหยียบย่านณผืนแผ่นดินตรงนี้แน่นอนที่สุดไปในวันกิยามะอัลฮัมดุลิลลาห์พื้นดินตรงนี้ก็จะไปเป็นสิ่งยืนยันให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้ผมกับอาจารย์อับดุลฮากีมได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ให้กับท่านพี่น้องก็ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วขอขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนนะครับที่ได้มีโอกาสเชิญผมแล้วก็อาจารย์อับดุลฮากีมทีนี้กับหัวข้อเรื่องนะครับที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องอย่างที่อาจารย์อับดุลฮากีมได้เกริ่นบอกกับท่านพี่น้องว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆสำหรับตัวผมเองด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะสำหรับท่านพี่น้องอย่างเดียวสำหรับตัวผมเองด้วยเพราะตัวผมเองที่มานั่งสอนอยู่บนเวทีอาจารย์อับดุลฮากีมที่มานั่งสอนมาบอกมาเตือนกับท่านพี่น้องบนเวทีก็จะต้องถูกถามเหมือนกับที่ท่านผู้ฟังที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้จะต้องถูกถามเหมือนกันใครคือพระเจ้าของท่านศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เรียกร้องพวกท่านชื่อว่าอะไรโดนเหมือนกันหมดทีนี้ก่อนที่เราจะไปโดนเนี่ยท่านพี่น้องก่อนที่เราจะถูกถามเนี่ยอย่างที่อาจารย์ดัวกิมได้บอกก็ไม่เคยมีใครเคยไปก่อนแล้วกลับมาบอกเราและไอ้คนที่ไปมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสะดวกสบายขนาดไหนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นความเชื่อนี่แหละที่เราจะต้องเชื่อเพราะมันเป็นอิลมุลเกบใช่ไหมชีวิตหลังความตายที่เราเรียกกันว่าอีโลกหนึ่งอัลัมบารซักนะครับโลกในอัลัมบารซักพี่น้องของเราไปกันหลายคนละไม่มีใครกลับมาบอกกับเราว่าตกลงไปเจออะไรบ้างแต่เราในฐานะคนที่เป็นคนที่อยู่ณตอนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบังยีทั้งหลายฮัจยะทั้งหลายจะไปก่อนผมหรือผมจะไปก่อนท่านพี่น้องก็ไม่รู้อีกแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้นั่นคือเรียนเพราะท่านพี่น้องเนี่ยดูใน
ดูในอะไรนะในตารางกำหนดการเนี่ยวันนี้ถ้าพี่น้องฟังเรื่องศาสนาตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงโดยท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีจนกระทั่งมาถึง16นาฬิกาอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดถามว่าสิ่งที่เราต้องเรียนสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเนี่ยท่านพี่น้องที่เราต้องเรียนต้องรู้ต้องมานั่งอดนอนฟังกันตรงเนี้ยท่านพี่น้องผมเชื่อว่าท่านพี่น้องไม่ได้มาฟังวันนี้วันแรกหรอกฟังมาหลายวันแล้วก็ฟังมาหลายสถานที่ละที่เราต้องเรียนที่เราต้องรู้ที่เราต้องฟังกันอยู่เสมอๆแล้วก็ตลอดเวลาจุดประสงค์อยู่อย่างเดียวจุดประสงค์อยู่อย่างเดียวที่ท่านพี่น้องมานั่งฟังอยู่ตรงนี้จุดประสงค์คือเพื่อให้อีหม่านให้ความเชื่อที่มาอยู่ในหัวใจของเรามันมั่นคงเพราะหลายต่อหลายคนฟังศาสนารู้นะครับแต่หัวใจไม่อะไรมีความเชื่อที่ไม่มั่นคงพรุ่งนี้ก็เป๋มารื้นมาเรื่องนี้ก็เป๋ที่เราต้องฟังอยู่ตลอดเวลาท่านพี่น้องเปรียบไปก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนกับมีดเราต้องรับอยู่ตลอดใช่ไหมหัวใจของเราก็ต้องอะไรทำให้มันใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชัยฏอนมันไม่เคยพักผ่อนเลยขนาดเรานอนมันไม่นอนเหมือนกับเรานะขนาดเรากินมันก็กินเหมือนกับเราขนาดเรานอนมันก็นอนไม่ได้นอนเหมือนกับเราด้วยมันพร้อมที่จะล่อลวงเราทุกอะไรล่ะทุกอิริยาบถเลยแต่ทีนี้เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมท่านพี่น้องเชื่อให้ถูกกับหัวข้อเรื่องอะนะเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้เหมือนผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าความเชื่อของเราไม่ถูกต้องเนี่ยท่านพี่น้องไม่ต้องไปพิจารณาดูเรื่องอื่นบางคนเชื่อไม่ถูกต้องแต่ทำถูกต้องท่านพี่น้องว่ามีไหมมีเชื่ออะไรไม่ถูกต้องเชื่อในอัลลอฮ์ไม่ถูกต้องเชื่อในมาลาอิกะห์ไม่ถูกต้องเชื่อในรอซูลไม่ถูกต้องเชื่อในบรรดากุตุบคัมภีร์ไม่ถูกต้องเชื่อในกอดอกอดัดไม่ถูกต้องหลักอีมานพูดง่ายรั่วพูดง่ายอีมานรั่วถามว่าถ้าอีมานรั่วอีมานไม่ถูกต้องหลักการเชื่อมั่นไม่ถูกต้องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านพี่น้องการละหมาดของเขาอัลลอฮ์เอาไหมคนที่เชื่ออัลลอฮ์ไม่ถูกนะละหมาดวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราเชื่อในอัลลอฮ์ไม่ถูกแต่ละหมาดไม่ละหมาดแล้วถามว่าอัลลอฮ์เอาไหมอัลลอฮ์ไม่เอาถามว่าทำไมมุฮัมมัดถึงพูดอย่างนี้ท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าผมมาพูดบอกกับท่านพี่น้องโดยที่ไม่ได้เอาคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์มาพูดไม่ได้เอาคำหลักคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกท่านพี่น้องทิ้งได้เลยถามว่าทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายคนที่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกต้องให้เขาทำอามัลอิบาดะห์มากขนาดไหนอัลลอฮ์ไม่เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราอย่างเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมต้องเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเหมือนกับที่เราอ่านในซูเราะห์อัลอิคลาสหรือซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดถามว่าวันนี้เราเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวไหมคำตอบคือใช่แต่ถามว่ามีพี่น้องของเราเยอะไหมเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวแต่เชื่ออย่างอื่นด้วยมีไหมมีอ้าวแล้วถามว่าคนพวกนี้เขาจะเหลืออะไรที่พูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะสังคมมุสลิมของเรายังมีบุคคลเหล่านี้อยู่ไม่ได้หมายความว่าความพูดนี้ผมพูดมาเฉพาะวันนี้วันแรกเปล่าพูดมานานแล้วครับพยายามรณรงค์พยายามเรียกร้องพยายามเตือนพยายามบอกกล่าวด้วยความรักด้วยความห่วงใยเพราะเราต้องการให้พี่น้องของเราเนี่ยเดินไปยืนอยู่ณที่ทุ่งมัชัดแบบหน้าอะไรล่ะแบบหน้าบานน่ะท่านพี่น้องไม่ใช่ไปนะหน้าดำค่ำเครียดเลยท่านพี่น้องอะไรข้างหน้าตกลงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างที่อาจารย์อับดุลฮากีมได้บอกไปในวันนั้นเราไปยืนอยู่หน้าสลอนต่อหน้าพระพักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในสภาพไหนนบีบอกกับเราตัวผมเองก็ไปกับเหมือนกับท่านพี่น้องแหละนบีบอกกับเรายังไงอ่ะอินนะกุมมะห์ชูรูนยอมัลกิยามะตะฮุฟาตันวะอูรอตันฮุอูรอตันวะอูฟาตันเราทุกคนต้องไปยืนอยู่นะที่ทุ่งมัชัดนะแล้วเหล็กมันเป็นหลักความเชื่อไหมครับเป็นทุ่งมัชัดเนี่ยเป็นอะไรเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรสร้างเอาไว้เพื่อให้รวมมนุษย์ทุกคนตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายอะไปรวมอยู่นะที่แห่งนั้นและในสถานที่แห่งนั้นนะท่านพี่น้องบางในนะฮะดิษเนี่ยเป็นฮะดิษที่ยาวมากนะคนทุกคนไปยืนอยู่นะที่นั้นบางคนในท่านพี่น้องบนศีรษะของเขาเนี่ยอะไรอยู่บนศีรษะของเขาดวงอาทิตย์
ท่านพี่น้องดูสิครับขนาดดุนยาเนี่ยดวงอาทิตย์มันไกลจากโลกดุนยาของเราเนี่ยกี่2ล้านไมล์เขาวัดกันมาไม่รู้นั่นแหละประมาณ2ล้านไมล์2ล้านใช่มั้ยไกลมั้ยไกลมั้ยไม่ได้ไกลธรรมดาโคตรไกลครับแต่ถามว่าร้อนมั้ยร้อนจนทุกวันนี้เรายังรับความรู้สึกร้อนของมันได้เลยแต่ไปในวันนั้นเนี่ยท่านพี่น้องดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่เหนือศีรษะเราเพียงนิดเดียวเลยแล้วบางคนแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอามัลของเขาความเชื่อของเขาเป็นยังไงท่านพี่น้องแต่ละคนเหงื่อท่วมตะตุ่มท่านพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้เหงื่อท่วมตะตุ่มถามว่าท่านพี่น้องอยู่ในดุนยาท่านพี่น้องเคยทำงานอะไรบ้างที่มันร้อนจนกระทั่งเหงื่อท่วมถึงตะตุ่มนะคำตอบคือไม่มีนะทำงานอะไรที่เหงื่อท่วมถึงตะตุ่มท่านพี่น้องมีไหมไม่มีครับมีแต่เดินในอะไรในซอยน้ำท่วมอย่างนั้นใช่ในวันนั้นเนี่ยท่านพี่น้องการงานของแต่ละคนเนี่ยบางคนเหงื่อของเขานะไม่ใช่เหงื่อของชาวบ้านชาวช่องนะเหงื่อของเขาท่วมตะตุ่มบางคนถึงเข่าบางคนถึงเอวบางคนถึงนี่ริมฝีปากท่านพี่น้องอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเคยว่ายน้ำไหมถ้าพี่น้องเวลาจะว่ายน้ำถ้าพี่น้องจะก็จะเอามือของเราตีเพื่อที่จะไม่ให้จมูกของเรามันจมใช่ไหมในวันนั้นสถานะของคนที่อะไรมีความเชื่อไม่ถูกต้องอยู่ในดุนยาปฏิบัติแต่สิ่งที่ไร้สาระในวันนั้นเป็นอย่างนั้นเลยนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังแล้วถามว่ามันเป็นความเชื่อไหมมันเป็นความเชื่อถามว่าทำไมเราถึงต้องเชื่อแบบนี้ก็เพราะว่านบีบอกให้เชื่อแบบนี้ซอฮาบะเขาก็เชื่อแบบนี้แล้วถามว่าเราเป็นใครอ่ะจริงอยู่เราไม่เกิดเราเกิดไม่ทันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเกิดไม่ทันซอฮาบะเราเกิดไม่ทันตาบีอีนเราเกิดไม่ทันตาบีอัตตาบีนอย่าว่าแต่ตาบีอีนเลยอิหม่ามทั้ง4เราก็เกิดไม่ทันแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอะไรครับถึงแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คำสอนของท่านนบีเราทันมั้ยตกลงเราทันมั้ยเนี่ยเราทันกี่เรื่องท่านพี่น้องทุกวันเนี่ยเราทันไม่รู้กี่สิบเรื่องแต่ถามว่าไอ้การที่จะเอาการที่ตัวเราจะเอามาปฏิบัติมีกี่เรื่องอันนี้ต่างหากเล่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้คำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรู้แต่ถ้าเกิดว่ารู้แต่ไม่ทำตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ไปเกิดประโยชน์อะไรกับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเน้นย้ำกันท่านพี่น้องนะครับเช็คดูความเชื่อของเราที่มีต่ออัลลอฮ์เช็คดูความเชื่อของเราที่มีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอิลมุลเกบต่างๆอิลมุลเกบคือเรื่องเร้นลับสิ่งเร้นลับทั้งหลายทั้งปวงตกลงเราเชื่อมันยังไงทุกวันนี้พี่น้องมุสลิมของเรายังเชื่อสิ่งที่เร้นลับไม่ถูกเลยหลายต่อหลายคนเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้ววิญญาณใช่ไหมวิญญาณตายไปแล้ว3วันเดี๋ยวก็จะกลับมา4วันก็จะกลับมานี่เป็นความเชื่อไหมเนี่ยเป็นความเชื่อบางคนเชื่อว่ามันจะกลับมาตกลงผิดหรือถูกเนี่ยผิดครับแล้วมีพี่น้องมุสลิมของเราเชื่อแบบนี้ไหมคำตอบคือมีทั้งที่อิสลามทั้งที่นบีบอกทั้งที่ซอฮาบะบอกกับเราความเชื่อ นี้เป็นความเชื่อที่ใช้ไม่ได้แต่ก็มีพี่น้องมุสลิมของเราเชื่อแบบนี้แล้วถามว่าความเชื่อแบบนี้เนี่ยหรือที่จะไปเอาสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเชื่อในอัลลอฮ์ยังไม่ถูกต้องเลยบางคนเชื่อในอะไรล่ะในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ถูกต้องเลยไม่ว่าจะเป็นของอะไรเตาฮีดรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตเชื่อไม่ถูกเลยถามว่าคนที่เชื่อไม่ถูกในพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อท่านพี่น้องเช็คนะเช็คทำยังไงเช็คจะทำยังไงด้วยการเรียนแบบนี้นี่แหละด้วยการเรียนเพราะสิ่งทุกอย่างนี่จะทำให้เราออกจากความหลงผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงคือการอะไรการเรียนการเรียนมีหลายทางมากเลยครับท่านพี่น้องทุกวันเนี่ยมาฟังที่งานก็ได้เปิด Facebook ไลฟ์ดูสดดูทางบ้านก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ฟังก็ได้เยอะแยะมากมายท่านพี่น้องวิธีการที่จะอะไรจะทำให้อิมานจะทำให้ความเชื่อในตัวของเรามันถูกต้องทีนี้ความเชื่อท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อให้ถูกนะครับต้องเชื่อให้ถูกเชื่อด้วยกับอะไรอัตตัสดีกู
ที่ทิ่มมาเนี่ยคืออะไรครับไม่ใช่หัวนมนะครับที่ทิ่มมาเนี่ยคือหัวใจเชื่อด้วยกับหัวใจที่แน่วแน่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอะไรเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วเราจะสุญูดเราจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นเราจะไม่ทำการงานอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นใดเลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวในดุอาอิฟติฮ์ถ้าพี่น้องอ่านทุกวันเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งยันห้าเวลาเอาละหมาดฟัดดูก่อนเมื่อกี้ละหมาดอิชาล่าสุดเราละหมาดกันไปแล้ววัดยะตู้เราอ่านกันใช่ไหมเราบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์เนี่ยขอถวายเลยถวายกับใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัสซาลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนประโยคนี้อ่านกันทุกคนตัวผมก็อ่านท่านพี่น้องก็อ่านและอ่านทุกวันด้วยตัวเราบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะมอบทั้งการละหมาดการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นจะตายเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวถ้าปากเราบอกอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอย่าไปทำเพื่อสิ่งอื่นเลยท่านพี่น้องเพราะทำเพื่อสิ่งอื่นมันได้รางวัลแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปแต่ถ้าทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอัลลอฮฺให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยนั่นคือความเชื่อประเด็นต่อมาจริงๆแล้ววันนี้อยากจะพูดกับท่านพี่น้องให้มันนานๆนะเพราะว่านานๆมาทีนะนานๆมาทีแต่จะมีกำลังพูดไหวหรือเปล่าก็อันนี้เรื่องสองปฏิบัติให้เหมือนเนี่ยประเด็นเนี่ยสำคัญมากเลยผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าปฏิบัติให้เหมือนนบียังไงก็ไม่มีทางเหมือนท่านพี่น้องว่าจริงไหมพวกเราเนี่ยปฏิบัติยังไงก็ไม่มีทางเหมือนนบีแต่ปฏิบัติให้ใกล้เคียงนบีพอได้พอไหวอยู่แต่ถ้าปฏิบัติให้เหมือนนบีทุกกระเบียดนิ้วนะท่านพี่น้องหามาสักคนดิหามาสักคนหนึ่งไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครอ่ะไม่ว่าอาจารย์คนไหนที่ว่าเขาเรียกอะไรนะวะเราะสุดๆอัลเลมสุดๆไม่มีทางใกล้เคียงพอได้แต่เหมือนเปรียบเลยเนี่ยเอาแบบก๊อปปี้ตัวนบีมาเลยเนี่ยหมดสิทธิ์นะแต่คำสอนนบีมีแต่การปฏิบัติของเราจะเหมือนนบีใกล้ชิดนบียังไงอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของเราอยู่ที่อีหม่านของเรานะทีนี้มาในเรื่องของการปฏิบัติให้เหมือน ปฏิบัติให้เหมือนบรรดาซาลัฟซึ่งบรรดาซาลัฟอาจารย์อับดุลฮะกีมก็ได้บอกกับท่านพี่น้องละเป็นบุคคลที่รู้เข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเพราะนบีเนี่ยเพราะซอฮาบะห์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ใช่มั้ยลูกศิษย์จะว่าไปแล้วก้นกุฏิเลยรุ่นแรกที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่มีใครที่จะรู้ดีไปกว่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นแน่แท้และบุคคลที่รู้ศาสนาดีที่สุดท่านพี่น้องเราไปดู4ท่านพอแล้วไม่ใช่พอขอมาอัปทีเราไปดู4ท่านแรกก่อนทั้งอบูบักรอัสซิดดีกอุมาร์อิบนุคอตบใครอีกอุสมานอาลี4ท่านนะท่านพี่น้องทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงการันตีรับรองเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่ตามคนที่อัลลอฮ์รับรองว่าอยู่ในสวรรค์เราจะไปตามใครที่ไหนเอาว่าสิเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะซึ่งซอฮาบะบางคนเป็นคอลีฟะท่านพี่น้องเข้าใจนะซอฮาบะทุกคนเนี่ยไอ้คอลีฟะทุกคนเนี่ยถ้าพี่น้องตั้งใจฟังนะผมยังมึนเองอยู่เหมือนกันนะพูดเนี่ยซอฮาบะทุกคนนะเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงรับรองซอฮาบะเหมือนกับที่ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมได้บอกค่อยรุนนาสกอรณีบุคคลที่ดีที่สุดถ้าพี่น้องจะไปดูสมัยไหนเอาสมัยนบีถูกป่ะดีที่สุดไหมดีที่สุดแล้วถามว่าซอฮาบะทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นคอลีฟะด้วยทีนี้เราก็มาพิจารณาดูซิในตัวของคอลีฟะซอฮาบะที่ชื่ออบูบักรอัสซิดดีกอุมัรอิบนุคอตบอุสมานบินอัฟฟานและก็ท่านอาลีบินอบีตอลิบทั้ง4ท่านเนี่ยท่านพี่น้องเราปฏิบัติเนี่ยให้เหมือนแค่ทั้ง4ท่านเนี่ยถามว่าท่านพี่น้องทำเคยเหมือนไหมเคยเหมือนมั้ยอ่ะใกล้ชิดมาทำทุกกระเบียดนิ้วเลยเหมือนไม่เคยตกหล่นเลยเรื่องบางเรื่องนะบางคนนะผมพูดไม่อายบางคนยังไม่เคยทำเลย
ที่เป็นสุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาง่ายๆที่ผ่านมาก่อนหน้าเราเนี่ยท่านพี่น้องเนี่ยที่มานั่งกันอยู่เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณ 60-70 ปีละอัญญากี่ปีละ70แล้วนี่เกินแล้วนะเกินแล้วเนี่ย70กว่าแล้วยังสาวอยู่เลยถ้าพี่น้องลองคิดดูดูแซวฮัจญาลืมเลยในอายุของเราที่ผ่านมา 60-70 ปีถ้าพี่น้องเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีเราเพิ่งจะมารู้เมื่อปีที่แล้วนี่เองที่เราเรียกกันว่าสุนนะมาจูรอสุนนะที่ถูกทิ้งสุนนะที่ถูกทิ้งถามว่าเรารู้กันไหมเอาเวลาท่านพี่น้องเดินมาที่มัสยิดริยาดิสุนันท่านพี่น้องเคยข้ามเนินไหมมีเนินไหมมาเนี่ยมีไหมท่านพี่น้องรู้ไหมเวลาขึ้นเนินก็ทำอะไรกันฮะเวลาขึ้นเนินต้องสูงใครไปเที่ยวเขาใครไปเที่ยวอะไรที่มันเป็นอะไรล่ะขึ้นเดินขึ้นสะพานน่ะพูดง่ายๆขึ้นบนเนินน่ะพี่น้องเราหลายๆคนยังไม่รู้เลยตกลงก็ขึ้นไปแล้วก็มีอะไรมีคำกล่าวอะไรมีตักเบทอะไรมีซิกรุลอยยังไงหลายคนไม่รู้ซึ่งหลายๆคนก็ไม่เคยละหมาดนี่โดยซ้ำไปละหมาดอะไรจันทรุปราคาสุริยุปราคาละหมาดขอฝนบางคนไม่เคยทำนะชั่วชีวิตหนึ่งบางคนทำหนึ่งใช่ไหมบางทีละหมาดนี่กี่หนละหลายหนละอ้าวแต่บางคนนะไม่เคยรู้เดซ้ำไปนะว่าเขาเคยมีละหมาดสุริยคาตด้วยมีด้วยเหรอมีเดี๋ยวเอาบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้แต่ถามวันนี้เราเรียนศาสนาเนี่ยเราเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องวันนี้เราต้องอะไรเราต้องทำให้หมดอ่ะจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่อะไรอยู่ที่อิมานของเราหลายต่อหลายคนรู้อยู่แล้วว่าการอ่านดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอะไรเป็นสิ่งที่จะเป็นสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องอ่านหลายต่อหลายคนอ่านเพียบเลยหลายต่อหลายคนอ่านได้แต่ไม่อ่านมันก็ขึ้นอยู่ที่อะไรอีหม่านของแต่ละคนความเชื่อมั่นของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเราทุกวันนี้เราแทบไม่ต้องทำอะไรเราแค่ลอกเฉยๆเองเรื่องศาสนาท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าลอกไหมลอกนั่นหมายความว่าอะไรไม่ต้องไปคิดใหม่เลยตกลงแล้วโจทย์ที่อัลลอฮ์ตั้งมาเนี่ยเฮ้ยฉันจะตอบว่าอะไรไม่ต้องเลยครับแค่เอาใจของเราเปิดกว้างแล้วก็ลอกตามสิ่งที่ซอฮาบะเขาลอกตามนบีมาซอฮาบะลอกนบีมาอย่างไงตาบีอินลอกซอฮาบะมาอย่างไงตาบิตาบีอินลอกตาบีอินมาอย่างไงอิหม่ามเขาลอกมาอย่างไงเนี่ยท่านพี่น้องเราเป็นผู้ตามลอกตามอย่างเดียวเขาทำยังไงเราทำตามนั้นน่ะท่านพี่น้องว่ายากไม่เรื่องศาสนาแต่ทุกวันนี้ที่มันยากเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ลอกเรื่องศาสนาเพราะเราไม่ลอกเวลามันไม่ลอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ยากไงมันก็ยากเรื่องศาสนาต้องลอกครับอย่างที่หัวข้อก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์ยูซุฟได้บอกเรื่องศาสนาถ้าตามนบีเป็นไงผิดหวังไหมไม่ผิดหวังหรอกเพราะฉะนั้นบอกกับท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความห่วงใยผมเชื่อว่าท่านพี่น้องรู้แล้วโดยจิตใจลึกๆกับผมเชื่อว่าท่านพี่น้องรู้แล้วแต่สิ่งที่อยากจะพูดเน้นย้ำกับท่านพี่น้องให้มากที่สุดนั่นคืออะไรครับผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องวันนี้ท่านพี่น้องมีอะไรมีความเชื่อที่ถูกต้องมีการอีหม่านการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกต้องแล้วแต่อยากจะให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยววันนี้บอก2ข้อนะบอก2ข้อแล้วกันอยากเพิ่มไหมอยากทำให้อีหม่านในตัวของเรามันอิ่มเอิบด้วยอะไรด้วยกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปท่านพี่น้องเราจะทำให้อีหม่านในตัวของเราเราจะทำอะกีดะห์ของเราให้การยึดมั่นการเชื่อมั่นในตัวของเราต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่เสมอและตลอดตราบจนชีวิตจะจากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยทำอย่างไร1มารีฟะตุลลอฮุตะอาลาบิอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮินี่เรื่องนี้สำคัญมากเลยท่านพี่น้องเราจะทำยังไงให้อะกีดะห์ในตัวของเรามันมั่นคงเราจะทำยังไงให้อีหม่านการศรัทธาในตัวของเรามันสูงส่ง1มันต้องมารีฟะตุลลอฮ์การที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่
การที่รู้เราจะรู้จักคนนี้ว่าเป็นยังไงเนี่ยการที่เราจะรู้อุปนิสัยของเขาเป็นยังไงเราต้องทำไงต้องไปรู้จักเขาใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะไปนอนกับมันเลยจะได้รู้นิสัยเป็นยังไงอย่างนู่นนี่นั่นแต่หลักการที่ทำให้เราจะเพิ่มอีมานเนี่ยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการรู้จักอัลลอฮ์การรู้จักอัลลอฮ์รู้จักยังไงรู้จักในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้รู้จักด้วยกับอัลลอฮ์เองด้วยกับตัวของอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์บอกให้เรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักยังไงอ่ะอ้าวรู้จักยังไงในตัวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนัซรุฟีอายาติลลาห์พิจารณาในองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องในอัลกุรอานมีกี่ซูเราะห์ใครตอบเดี๋ยวผมชงน้ำชาอร่อยที่สุดในโลกให้กินมีทั้งหมดกี่ซูเราะห์ครับในอัลกุรอาน114ซูเราะห์มีกี่อายะห์ฮะจำไม่ได้เพราะลืมอ๋อลืมไปเพราะว่าที่มานั่งอยู่ตรงนี้สวทั้งนั้นเลยท่านพี่น้องมีทั้งหมด 6,666 อายะห์ถามว่าใน114ซูเราะห์ 6,666 อายะห์ในท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกให้เราพิจารณาในไหนในองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในองค์การที่ว่าก็คืออัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์กล่าวอะไรให้เราพิจารณายกตัวอย่างในซูเราะห์อัลฟซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนถามว่าซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอายะห์ที่2ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์บอกอะไรกับเราอ้าวถ้าอัลลอฮ์บอกแบบนี้กับเราแล้วเราไม่รู้เราไม่พิจารณาดูในคำพูดของอัลลอฮ์ถามว่าอีหม่านในตัวเรามันจะเพิ่มได้เมื่อไหร่ท่านพี่น้องไม่มีทางเพิ่มอ่ะคนที่จะเพิ่มอีหม่านคนที่จะเพิ่มความเชื่อให้หัวใจของเขาได้ถูกต้องต้องดูว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราแต่ทีนายกอ่ะทีนายกพูดพยายามจะแกะกันเลยนะทีไอ้คนพักหนึ่งสองพักพูดอยู่ไม่เป็นเราพยายามแกะว่าตกลงในนัยยะที่มันพูดนี่มันจะเอาอะไรอยู่ไม่เป็นยกตัวอย่างนะแต่ถามว่าคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนในอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยซาลิกัลกิตาบลาไรบะฟีฮิไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดน่าสงสัยเลยใครสงสัยตกสถานะอะไรตกมุรตัดสูญสภาพจากการเป็นมุสลิมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับใครเป็นทางนำให้กับคนที่เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราเอาแค่อายะห์นี้ก่อนนะอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกคุมเอาไว้เลยว่ากุรอานเล่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าส่งมาเพื่อให้ทางนำเอ้าแล้วทำไมบางคนมันหลงอ่ะบางคนก็อ่านกันทุกวันเลยทำไมเขาหลงอ่ะเพราะเขาอ่านแต่เขาไม่ใช้อะไรไม่อันนัซรูไม่อันนัซรูนี่คืออะไรครับไม่พินิจไม่พิเคราะห์ไม่วิเคราะห์ไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยจะต้องอะไรพิจารณาในอายะห์องค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานวะฟิลอัรฎิอายาติลิลมูกินีนวะฟีอันฟุซิกุมอะฟะลาตุบซิรูนท่านพี่น้องมองไปดูรอบร่างกายของเรารอบตัวเราก่อนนะไม่ต้องไปมองอากาศไม่ต้องไปมองจริงๆมันต้องมองแหละแต่อยากจะให้ท่านพี่น้องดูในตัวของเราก่อนวะฟีอัมฟูซิกุมและในตัวของพวกสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยเห็นมั้ยท่านพี่น้องเห็นป่ะในตัวเราเห็นมั้ยเลือดที่มันวิ่งไหลอยู่ในหัวใจของเราที่มันมีหัวใจเปรียบเสมือนอะไรปั๊มเครื่องปั๊มอ่ะคอยมาปั๊มเลือดในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันยาวไม่รู้กี่เมตรอ่ะแล้วเลือดมันไปเลี้ยงหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กไปหมดเลยถามว่าใครควบคุมดูแลอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่กล่าวอัลกุรอานมาบอกกับเราเราจะรู้กันไหมไม่รู้อัลลอฮ์พูดคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องหลายต่อหลายอายะห์เลยหลายต่อหลายอายะห์แล้วท่านพี่น้องไปอ่านดีๆแล้วทบทวนดีๆใคร่ควรดีๆเนี่ยท่านพี่น้องผมเชื่อว่าใจของคนที่เป็นมุมินทุกคนนะถ้าอ่านคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ้งนะ
แล้วน้ำตาไหลนะท่านพี่น้องสุดแล้วเคยไหมอ่านคำดำดัดขอรอบเดี๋ยวนี้มันมีหนังสือมีกุรอานแปลไทยไปดูซิว่าอัลเลาะห์ว่าอะไรกับเราว่าอัลเลาะห์พูดกับเรามา 1,400 กว่าปีแล้วทำไมซอฮาบะห์เขาอ่านอัลกุรอานแล้วเขาร้องทำไมบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุสซอลิห์เขาอ่านอัลกุรอานคำดำดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าว่าแต่114ซูเราะห์เลยอายะห์เดียวร้อง1อายะห์ท่านพี่น้องفعلموا ان الله شديد العقاب صحابه ท่านพี่น้องร้องจนไม่มีอะไรจะออกอ่ะน้ําตา فعلموا ان الله شديد العقاب พวกสุเจ้าทั้งหลายจงพึงระวังจงพึงสังวรเอาไว้ด้วยว่าการลงโทษนะที่อัลเลาะห์รุนแรงผมถามท่านพี่น้องว่าที่อัลเลาะห์พูดแบบนี้เนี่ยซอฮาบะห์ท่านที่ร้องเค้าเห็นมั้ยซอฮาบะห์ที่ร้องอ่ะเค้าเห็นมั้ยตกลงแล้วนรกเป็นยังไงอัลเลาะห์การลงโทษของอัลเลาะห์มันรุนแรงอัลเลาะห์เพียงแค่พูดให้รู้ไว้ว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายจงรู้ไว้ว่าการลงโทษณที่อัลเลาะห์เจ็บแสบและรุนแรงซอฮาบะห์ร้องเอ้ามองย้อนมาที่เราฟะอะลามูอันนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบก็เฉยๆแต่พี่น้องว่าจริงมั้ยเฉยๆการลงโทษนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเจ็บแสบรุนแรงเฉยๆไหมเฉยๆเฉยๆเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องพิจารณาดูเยอะๆนะอยากจะให้กับคือจริงๆพูดกับท่านพี่น้องไปในวันนี้เนี่ยจริงๆก็เตือนตัวผมเองด้วยแหละเตือนท่านพี่น้องด้วยไปในเวลาเดียวกันท่านพี่น้องก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรแต่ว่าท่านพี่น้องเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันมีอัลลอฮ์องค์เดียวกันมีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่านเดียวกันมีอะกีดะห์ที่เหมือนกันมีการปฏิบัติที่เหมือนกันเราถึงอะไรเจอหน้าเรายิ้มได้ยิ้มหน้ายิ้มอะไรยิ้มให้ทักทายให้สลามกันเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าอยากจะให้อีมานอยากจะให้การศรัทธาอยากจะให้ความเชื่อที่มันอยู่ในตัวของเรามันเพิ่มพูนสูงปี๊ดขึ้นไปอีกเนี่ยทำไงศึกษานะพิจารณาในตัวของเราและองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆให้มากๆประเด็นต่อมาอีก2ข้อที่2ก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้กับท่านอาจารย์อับดุลฮากีมกัสรอตุตตออะห์ซะวาอุนกานะฮาซิตออาตกอลียะเอาฟิอาลียะข้อที่2เราจะทำยังไงให้อะกีดะห์เราจะทำยังไงให้อีมานที่มันอยู่ในหัวใจของเราที่มันมีอยู่แล้วอ่ะปกเนี่ยทุกวันเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วจะทำยังไงให้มันมั่นคง จะทำยังไงให้มันมั่นคงและเพิ่มขึ้น2ตออัตตออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆอะไรคือตออัตตออัตคือเชื่อฟังใช่ไหมคุณลักษณะของซอฮาบะห์คืออะไรครับเชื่อฟังซะมิอ์นาใช่ไหมฉันได้ยินแล้ววะอะตอนาแล้วก็ฉันจะฟังฉันเชื่อฉันฟังแล้วฉันได้ยินแล้วและฉันจะปฏิบัติตามนั่นคือคุณลักษณะของบรรดาซะลาฟุสซอลิห์นะเราเอาให้เหมือนเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกอลียะห์คำพูด หรือการกระทำต้องทำให้เยอะอะไรล่ะครับที่เป็นคำพูดกอลียะห์ที่เป็นซุนนะห์เขาเรียกว่าซุนนะห์กอลียะห์ซุนนะห์กอลียะห์ซุนนะห์ที่เป็นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องมีเพียบเลยนะครับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของกอลียะห์ผมไม่รู้ว่าท่านพี่น้องวันนี้เรามีบทอัซกาดตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะมีทุกช่วงอิริยาบถเลยตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่จะนอนตื่นนอนยันจะนอนวันนี้เราได้หมดอย่างดุอาผมไม่เนี่ยบางผมไม่ต้องบอกท่านพี่น้องดุอาบางต้นผมก็ไม่ได้บอกท่านพี่น้องตรงมันเยอะนะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกถ้าทำไม่เหมือนนบีจริงๆอ่ะไม่ได้หรอกแต่ใกล้เคียงใกล้ชิดกับนบีน่ะได้นะเพราะฉะนั้นดุอาที่เป็นเรื่องกอลียะห์เนี่ยวันนี้บอกให้ท่านพี่น้องไปต้นนึงแล้วกันท่านพี่น้องจะได้เอาไปทำหรือบางคนทำอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่บางคนยังไม่เคยทำเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปเอาไปทำมีอยู่ต้นนึงท่านพี่น้องจำดีแล้วเป็นดุอาที่จำง่ายมากนะเป็นซุนนะห์กอลียะห์ทำให้เยอะเพราะฉะนั้นทำเยอะๆในเรื่องของเป็นอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นบทอัซกาดทำเยอะๆท่านพี่น้องมีปัญหาได้มั้ยไม่ได้มีเลยมีอยู่บทหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องทำแล้ว
ทำแล้วถ้ารู้แล้วทำแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ผมอยากได้บุญตรงนี้บ้างถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้แล้วผมบอกกับท่านพี่น้องไปในวันนี้แล้วท่านพี่น้องเอาไปทำผมได้บุญด้วยผมได้บุญด้วยนะผมได้นะในเรื่องของการชี้แนะส่งเสริมแนะนำให้ท่านพี่น้องได้ทำมีหะดีษอยู่บทหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเราเคยทำกันแต่เราจะทำก็ต่อเมื่อมีอาหารมาอยู่หน้าเราใช่ไหมนึกออกไหมนบีมุสลิมละฮุอะลัยวะสัลลัมทรงพูดกับเราว่ามันกอละซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิมันกอละซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิใครที่กล่าวว่าใครที่พูดว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์เดฮ์อัลลอฮ์ฮุวะบิฮัมดิฮิท่านพี่น้องว่ายาวไหมเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ฮุวะบิฮัมดิฮิไม่ได้ยาวเลยนะฟีกุลยอมินมีอะติมัรอทุกๆวัน every day แม้ว่าทุกๆวันมีอะติมัรอ100แต่ครั้งเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงไม่รู้นะ1ครั้ง100ครั้งถ้าพี่น้องกล่าวไปวันละ100ครั้งวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงถ้าพี่น้องกล่าวให้ได้100ครั้งอะไรจะได้กับท่านพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีเอากล่าวไป100ครั้งถ้าครบ100ครั้งแล้วท่านพี่น้องฮูตอดคอตอยาฮูวะอิงกานัตมิสลุซะบดิลบะฮรไอความผิดต่างๆที่มันติดอยู่เกาะกลางติดกลางอยู่ในหัวใจของเราที่มันเป็นซอกอยเอ็ดนะบาปเล็กนะกระเด็นเกลี้ยงเลยถึงแม้ว่าความผิดของเราที่มันเกิดกลางอยู่ในหัวใจของเรามันจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่อยู่ในทะเลอัลลอฮ์ก็สามารถที่จะยกลบล้างความผิดให้กับคนคนนั้นได้ขอเพียงอย่างเดียวกล่าววันหนึ่งกับคืนหนึ่งซุบฮานัลลอฮ์ฮุวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์ฮุวะบิฮัมดิฮิจะกล่าวเวลาไหนอ่ะอยู่ในครัวทำกับข้าวว่าไปกำลังปรุงซุบฮานัลลอฮ์ฮุวะบิฮัมดิฮิเอาขับรถว่าไปซุบฮานัลลอฮ์ฮุวะบิฮัมดิฮิวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายตอนเช้าซุบฮานัลลอฮ์ฮุวะบิฮัมดิฮิได้ทุกอิริยาบถเลยได้ทุกอิริยาบถแหละถ้าท่านพี่น้องทำเกี่ยวกับอะไรเรื่องที่เป็นเกาลี่ยะอยู่เป็นประจำอยู่เป็นประจำอีมานความยึดมั่นอะกีดะห์ที่มันถูกต้องมันจะอยู่ในใจของท่านพี่น้องและอัลลอฮ์จะปกปักรักษาด้วยให้ใจของท่านพี่น้องมีอีหม่านที่ถูกต้องให้ใจของท่านพี่น้องมีหลักความเชื่อที่อะไรถูกต้องตามสิ่งที่อัลอิสลามได้สอนได้บอกกับเราก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดในช่วงแรกเพียงเท่านี้ก่อนครับท่านอาจารย์นำดูอักีมพี่น้องครับอาจารย์มุฮัมมัดพูดถึง2หลักประการใหญ่ๆนะครับของอิสลามนั่นหมายรวมถึงว่าถ้าหากว่าเราทำสิ่งนี้ได้ตามเงื่อนไขที่ศาสนานั้นได้ระบุเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับการงานของพวกเราเนี่ยอย่างแน่นอนไม่มีหรอกครับพี่น้องในการที่เราจะบอกว่าที่เราละหมาดกันเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรเราถือศีลอดเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรหรอกหวังไหมครับหวังอะไรหวังอะไรจ๊ะหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์หวังสวรรค์อยากได้สวรรค์บริจาคเนี่ยไม่ได้หวังอะไรหรอกมีไหมบริจาคฉันไม่ได้หวังอะไรเลยฉันให้ฉันซอดาเกาะให้บางคนว่ะฉันให้ไม่ได้หวังไม่มีหรอกครับพี่น้องทุกคนที่ทำเนี่ยต้องหวังทำอามัลอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นฟัรดูเป็นซุนนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราต้องหวังนะครับหวังว่าถ้าเราทำไปแล้วฉันจะได้ยกตัวอย่างพี่น้องครับเมื่อคืนก็ไปยกตัวอย่างที่พญาไทยมาในการทำความดีเนี่ยพี่น้องครับเช่นการถือศีลอดนี่เป็นความดีไหมเป็นความดีการถือศีลอดเนี่ยพี่น้องครับเราถือศีลอดเพื่อเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
คนที่ถือศีลอดเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพอไปในวันกิยามะห์จะมีประตูอยู่บานหนึ่งประตูบานเนี่ยพอวันกิยามะห์เกิดขึ้นชาวสวรรค์เข้าไปในสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูบานนี้ก็จะเป่าประกาศว่าอัยยูฮัสซออิมูนบรรดาผู้ที่ถือศีลอดอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมอ่ะมานี่มานี่มาทำไมอ่ะจะก็คือให้มาเข้าประตูบานนี้ไงเนี่ยคือการถือศีลอดการทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะการถือศีลอดก็จะได้เข้าสวรรค์ทางประตูที่ชื่อว่าอัรรอยานแต่คนที่ถือศีลอดเหมือนกันคนที่งดน้ำงดอาหารโดยที่มีการทำความผิดโดยที่ไม่ละเว้นในสิ่งที่เป็นบาปแต่ถือศีลอดงดน้ำงดอาหารนะแต่พูดจาในสิ่งที่มันไร้สาระนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยยกเว้นความหิวความกระหายเท่านั้นไม่ได้อะไรหรอกยกเว้นความหิวความกระหายเท่านั้นกับอีกจำพวกหนึ่งพี่น้องครับคนที่ไม่ได้มีหลักความเชื่ออย่างถูกต้องผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาคนกาเฟรมายืนละหมาดในมัสยิดใส่หมวกอย่างดีเลยนะครับใส่โต๊บอย่างดีเลยหันหน้าไปทางกิบลัตผมถามว่าคนกาเฟรปฏิบัติแบบเนี้ยละหมาดน่ะนะได้ผลบุญไหมคนกาเฟรพี่น้องครับไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เชื่อในแนวทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาถือศีลอดพี่น้องตั้งแต่อาซานซุบฮีนะเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าประกาศเสียงอาซานมักริบแล้วก็กินอินทผลัมเหมือนกันคนกาเฟรถือศีลอดแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ได้ผลบุญไหมไม่ได้พี่น้องครับเพราะอะไรเพราะอะไรจ๊ะเขาไม่ได้ศรัทธาเขาไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอาจารย์มุฮัมมัดกำลังจะบอกสองประเด็นหลักว่าหนึ่งคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะปฏิบัติสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเนี่ยปฏิบัติให้ใกล้เคียงอันดับแรกเขาจำเป็นที่จะต้องเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในกะลามุลลอฮ์เชื่อในอัลกุรอานพอมั้ยเชื่อในอัลลอฮ์อย่างเดียวพอมั้ยครับพวกเราเนี่ยเชื่อในอัลลอฮ์อย่างเดียวพอมั้ยไม่พอเพราะเรามีกะลิมะห์ที่สองนั่นคือมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อในอัลลอฮ์แน่นอนที่สุดครับเราต้องปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่เราปากเราน่ะพูดว่าเราน่ะยืนยันในการปฏิบัติต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปากเราพูดว่าเราปฏิบัติตามแต่เราปฏิบัติไม่เหมือนนี่สิประเด็นมันอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์จะรับการปฏิบัติของเราไหมเช่นเราเนี่ยเชื่อในอัลลอฮ์พี่น้องครับเชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราบวชไม่แก้ดีไหมถือศีลอดดีไหมครับดีไหมดีถือศีลอดนี่อันดับแรกนี่คือดีนะแต่ถือศีลอดตั้งแต่ซุบฮ์เอาเข้าใจกันง่ายๆนะครับตั้งแต่เสียงอาซานซุบฮีประกาศจนกระทั่งว่าเลยไปนู่นแหละฉันอยากอะเลมให้มากอยากจะได้ผลบุญให้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่เอาหรอกเขาแก้กันนะตอนที่ประกาศเสียงอาซานมักริบแต่ฉันขอแก้ตอนประกาศละหมาดอิชะเสียงอาซานละหมาดอิชะพออาซานเมื่อไรนั่นแหละน้ำถึงเข้าปากอินทผลัมถึงเข้าปากอย่างนี้ถูกไหมครับมันไม่ถูกก็อันเนื่องมาจากว่าหุกกรมของการถือศีลอดน่ะมันอยู่ที่ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะฟาจัดจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์ตกดินประกาศเสียงอาซานนี่คือฮุกกลมที่มาจากท่านนบีแต่เราบอกว่าเราเนี่ยอยากจะได้ผลบุญมากขึ้นถามนิดนึงตั้งแต่เลยดวงอาทิตย์ตกดินไปจนกระทั่งถึงละหมาดอิชะเราไปแก้ตอนละหมาดอิชะได้ผลบุญไหมไม่ได้ด้วยแถมบาปอีกตั้งหากพี่น้องนบีจึงบอกว่าฟามันรอกิบานสุนนะติฟะไลซะมินนีบุคคลใดใครก็แล้วแต่ไม่ปรารถนาแนวทางของฉันเขาไม่ใช่พวกของฉันอย่าเกินนบีอย่าเลยธง
พราะฉะนั้นพี่น้องในการตอบรับการงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1เรานี่ต้องเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกการปฏิบัติให้ถูกนั่นคือการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือพูดเป็นองค์รวมตามหัวข้อนี้นั่นก็คือว่าเชื่อให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซะลาฟุศศอลิฮ์ให้ใกล้เคียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติให้เหมือนและอีกประการหนึ่งพี่น้องครับขาดไม่ได้นะถามผมถามเราเชื่อถูกเชื่อในอัลลอฮ์ถูกปฏิบัติก็เหมือนนบีประกันได้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานประกันได้ไหมทำไมล่ะประกันไม่ได้สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจที่เราแหวกหรือกรีดหน้าอกของคนออกมาไม่ได้นี่สำคัญมากพี่น้องครับมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชิรกุลคอฟีเนี่ยชิริกเล็กเนี่ยชิรกุลอัสกอดชิริกที่เรามองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในใจพี่น้องครับผมพูดอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องบางคนนะหรือว่าพี่น้องทุกคนเอาว่าทุกคนดีกว่าไม่รู้หรอกวันเนียดของผมคืออะไรหรือใครรู้อาจารย์มุฮัมมัดพูดไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้องครับพี่น้องไม่รู้หรอกวันเนียดของอาจารย์มุฮัมมัดนั้นคืออะไรพูดเพื่ออะไรผมอาจจะพูดเพื่อได้ชื่อได้เสียงพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเชิญผมมาใหม่ผมเลยพูดผมอยากได้ชื่อได้เสียงผมเลยมาผมอยากให้คนเรียกว่าเรียกผมว่าอาจารย์ผมเลยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ผมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือผมอาจจะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นได้มันอยู่ในหัวใจแต่ถ้าหากเมื่อใดก็แล้วแต่พี่น้องผมหรือท่านหรือใครก็แล้วแต่ทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับนะครับไปในวันกิยามะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหะดีษอยู่บทหนึ่งไปในวันกิยามะห์นี่พี่น้องครับเคยบริจาคเอาไว้เคยบรรยายเอาไว้เคยสอนเอาไว้เคยเป็นอิหม่ามเอาไว้เคยทำความดีเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถามคนที่ทำนั่นแหละเอ็งทำนะเอ็งทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อคนนั้นทำเพื่อให้ตัวอย่างเช่นไม่ต้องยกไกด์แล้วครับขออนุญาตยกตัวผมถ้าผมยกถ้าผมพูดถ้าผมอะไรไปก็แล้วแต่เพื่อให้พี่น้องเรียกผมว่าอาจารย์เรียกผมว่าอิหม่ามเรียกผมว่าเช็คเรียกผมว่าเมาลานาเรียกว่าผมเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไปสิไปหาพวกเขาที่เองเคยตะกับบทที่เองเคยริยะที่เองเคยซุมอะเอาไว้ไปดูสิในวันกิยามะว่าวะยีน่ะจะตอบแทนอะไรผมได้บ้างฮัจญะจะให้อะไรผมได้บ้างนี่ๆบางๆจะให้อะไรผมได้บ้างในวันกิยามะในวันกิยามะพี่น้องให้อะไรใครได้บ้างไม่ได้ครับสิ่งที่จะยืนยันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออามันสิ่งที่จะยืนยันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาถามแล้วมีคำตอบเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดบัญชีออกมามาชาอัลลอฮ์หลักความเชื่อท่านถูกการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านถูกการตะกับบทการริยะของท่านไม่มีเปิดบัญชีมาแล้วมาชาอัลลอฮ์มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีการงานที่ถูกต้องเป็นอัศฮาบุลยามีนเป็นชาวขวาและชาวขวาไปไหนล่ะครับก็ไปสวรรค์แต่เมื่อใดก็แล้วแต่พี่น้องนี่เราต้องเชื่อนะนี่คืออะกีดะห์พี่น้องว่าบัญชีของเราจะถูกเปิดหน้าพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าในวันนั้นบัญชีของเราถูกเปิดออกมาพี่น้องครับแล้วดูแล้วนี่อัลลอฮุอักบัรไม่ได้มีอะไรเลยละหมาดถามว่าละหมาดจริงไหมจริงแต่ละหมาดเพื่อบรรยายจริงไหมบรรยายจริงแต่บรรยายเพื่อเป็นอิหม่ามจริงไหมเป็นจริงแต่เป็นเพื่อสอนกุรอานจริงไหมสอนกุรอานจริงแต่สอนเพื่อ
นี่ข้อหาหนักนะครับพี่น้องแล้วพี่น้องรู้ไหมเมื่อคืนผมเสียดายที่ผมไม่ได้พูดหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องรู้ไหมครับคนที่จะลงนรกกลุ่มแรกคือคนที่บริจาคนี่ตกใจแล้วอัลลอฮฺอักบัรใจเย็นๆนี่ถ้าผมพูดแบบเนี้ยฮะบีเลยนะชักปักกลับบ้านเลยนี่จบเลยนะครับแต่ใจเย็นๆคนจะลงนรกกลุ่มแรกนี่พี่น้องที่ชี้อย่างนี้ไม่ใช่ผมกับอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับแต่หมายถึงว่าคนที่พูดคนที่สอนคนที่เป็นอิหม่ามคนที่อ่านกุรอานลงนรกกลุ่มแรกเป็นอิหม่ามเพื่ออะไรสอนเพื่ออะไรคนบริจาคอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามบริจาคไปเพื่ออะไรคนบริจาคบอกฉันรักในการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเลยบริจาคอัลลอฮ์บอกกัดซับตาเองโกหกเป็นอิหม่ามเนี่ยเป็นอิหม่ามเพื่ออะไรฉันเป็นอิหม่ามก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกัดซับตาเองโกหกบรรยายสอนคนทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้เองทำไปเพื่ออะไรอัลลอฮ์ตะอาลาถามฉันทำไปเพื่อที่ฉันจะได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกัซับตะพวกเองโกหกมาลาอิกะห์ทั้งหลายลากคว่ำหน้าพวกมันแล้วโยนพวกมันลงเหวนรกวัลอะยาซุบิลลาห์คนดีๆทั้งนั้นพี่น้องครับที่เราเห็นบนโลกดุนยามาอัฟทีนะครับ พี่น้องรู้ไหมหะดีษบทนี้เนี่ยรู้จักอบูฮุรอยเราะห์ไหมครับใครรู้จักบ้างไม่ต้องยกมือรู้จักหมดเลยงั้นผมถามอบูฮุรอยเราะห์นี่เราได้ยินชื่อเสียงอันเนื่องมาจากว่าเวลาอาจารย์ที่มาบรรยายวันเสาร์ใช่ไหมครับวันเสาร์มาบรรยายตามงานตามอะไรเขายกกันอันอบีฮุรอยเราะห์จากท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้เคยเป่าประกาศเอาไว้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ยินอบูฮุรอยเราะห์แบบนี้อบูฮุรอยเราะห์ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับอยู่ในบ้านจะรายงานหะดีษบทเนี้ยกับซอฮาบะห์ท่านอื่นๆหะดีษบทเนี้ยนะหะดีษที่คนดีลงนรกเนี่ยคนที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์สู้ในหนทางของอัลเลาะห์แต่พออัลเลาะห์ถามคนที่ญิฮาดตายในหนทางของอัลเลาะห์เค้าก็บอกว่าเค้าทําเพื่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์บอกกัซับตาเองโกหกที่ทำไปนะต้องการให้คนเรียกว่าเป็นคนตายชะฮีดมาลาอิกะห์คว่ำหน้าพวกมันแล้วโยนพวกมันลงเหวนรกอบูฮุรอยเราะห์พี่น้องเชื่อไหมกว่าจะรายงานหะดีษบทนี้ได้สลบนะครับพี่น้องสลบนะครับ3ครั้งเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะซอฮาบะห์เวลาที่เขาพูดถึงนรกเขากลัวจริงๆเวลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครอยากได้สวรรค์เขารีบมาแต่พวกเรานี่พอเวลาได้ยินเสียงอาซานเป็นยังไงครับซอฮาบะห์เขาอยากได้สวรรค์เขาทำนบีบอกแบบไหนอย่างไรเขาเข้าใกล้ครั้งหนึ่งพี่น้องจำได้นะใครอยากได้สวรรค์มาบริจาคมาจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนบีต้องบอกว่าเอากลับบ้านไปมั่งใช่ไม่ใช่เอากลับบ้านไปมั่งภรรยามีลูกมีเจ้ายังมีชีวิตอยู่เอากลับบ้านไปมั่งซอฮาบะห์บอกแต่ฉันอยากได้สวรรค์เราอะพี่น้องลูกกูอะเรียนยังไม่จบไอ้ตัวเราก็เป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เมียก็ยังสวยหลายอย่างอบูฮุรอยเราะห์นี่พี่น้องซอฮาบะห์เวลาที่เขาได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนรกเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นี่พี่น้องถ้าเป็นเรื่องสวรรค์เขาทุ่มเทแต่ถ้าเป็นเรื่องของนรกอย่างเช่นอบูฮุรอยเราะห์เขาสลบไปถึง3ครั้งกว่าจะรายงานหะดีษบทนี้ได้พี่น้องลองคิดดูอบูฮุรอยเราะห์บอกอันฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้แล้วก็สั่นๆแล้วก็สลบคนรอบข้างนี่พี่น้องต้องไปเอาผ้าชุบน้ำมาแล้วลูบตามเนื้อตามตัวเช็ด
แล้วอบูฮุรอยเราะห์ก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาพยายามที่จะเล่าหะดีษบทนี้ต่อฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแล้วก็สลบพอครั้งที่3จะรายงานหะดีษบทนี้อีกพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสลบครั้งที่3นี่สลบนานสลบนานมากจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ต้องมาประคบประงมเอาผ้าชุบน้ำเย็นๆเอามาลูบตามเนื้อตามตัวบีบนวดจนกระทั่งอบูฮุรอยเราะห์ฟื้นขึ้นมาแล้วรายงานหะดีษบทนี้ได้นี่คือซอฮาบะห์ที่เขามีหลักความเชื่ออย่างถูกต้องที่เขามีหลักการปฏิบัติเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีเดินขวาเขาเดินขวาเวลานบีเดินซ้ายเขาไปซ้ายซอฮาบะห์นี่เขาไม่ถามนะครับว่านบีเดินไปเพราะอะไรทำไมแบบไหนอย่างไรแต่เมื่อนบีขีดเส้นเอาไว้เขาปฏิบัติตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเพราะเขารู้ว่าสิทธิในการเป็นนบีนั่นคือการได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไม่ใช่แล้วเขาจะถามทำไมพี่น้องครับฉะนั้นหลักความเชื่อสำคัญหลักการปฏิบัติให้เหมือนท่านนบีนั้นสำคัญด้วยกับความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติมันก็สำคัญพี่น้องครับอาจารย์มุฮัมมัดพูดถึงสภาพของวันกิยามะห์ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเรานั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าดวงอาทิตย์อยู่บนศีรษะเราเพียงแค่คืบเดียวความร้อนประหนึ่งว่าดวงอาทิตย์อยู่บนศีรษะเราเพียงแค่คืบเดียวทุกวันเนี่ยพี่น้องเดือนเมษาเดือนพฤษภามิถุนาเรานมุจะกันวันละกี่รอบอัลลอฮ์ร้อนทุกวันเนี่ยพี่น้องครับถ้าอยากจะหาอากาศเย็นๆหนาวๆนู่นต้องขับรถไปนู่นเขาคอเขาใหญ่เชียงใหม่เมื่อก่อนนี่พี่น้องครับผมจำได้นะบ้านผมนี่จนนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่มีน้อยเพราะถ้าไปพูดว่าไม่มีเลยเดี๋ยวอัลลอฮฺตะอาลาตอบรับดุอามาแล้วยุ่งนะครับนี่เป็นทิกอย่างนึงนะพี่น้องเวลาจะไม่ให้ใครยืมตังค์เนี่ยอย่าไปพูดว่าไม่มีนะยานะอาจารย์ฉันเนี่ยตอนเนี่ยแย่มีให้ฉันยืมสักพันสองพันไหมไม่มีกูไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆเลยถ้าอัลลอฮ์ตอบรับดุอาขึ้นมานี่ถ้าพูดแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับดุอาขึ้นมานี่ทำไงพี่น้องอัลลอฮ์เก็บหมดเลยนะครับไม่มีนะสมปากเลยนะเราต้องพูดว่ามีนั่นแหละแต่ว่าอับดุลลอฮ์มันก็จะเข้าโรงเรียนฮัสนะมันก็ต้องจ่ายค่าเทอมนะซัมซียะมันก็ต้องใช้นู่นใช้นี่ฉะนั้นฉันขอไม่ให้แล้วกันว่ากันไปไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าอัลลอฮ์ตอบรับแล้วก็ยุ่งเลยนะครับฉะนั้นนี่พี่น้องครับความร้อนกำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะพอเวลาอากาศร้อนอากาศเย็นหรอเรามุจะกันวันละกี่รอบยิ่งตอนหน้าหนาวนี่พี่น้องครับบ้านผมนะเป็นกระดานน่ะแล้วมันมีร่องกระดานลองคิดดูพี่น้องลองคิดดูว่าไม้ไม่สนิทนะพื้นบ้านน่ะต้องปูห่างๆมันจะได้เต็มจริงความเย็นนะครับพี่น้องเย็นจนกระทั่งว่าเนื้อน่ะแตกนะครับผมเนี่ยร่องรอยยังมีอยู่นะครับสมัยก่อนต้องเอาน้ำมันทอดปลานะมาทาความที่ครีมน่ะไม่มีนี่เรื่องจริงความร้อนพี่น้องรู้ไหมมาจากการหายใจของนรกอากาศเย็นมาจากการหายใจของนรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องอนุญาตในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมถ้าผมจำไม่ผิดอัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมนรกนี่อิสตะกะจะท้วงจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออะไรขอหายใจ2ครั้งครั้งหนึ่งในฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งในฤดูหนาวนบีบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้โลกนี้มีอากาศร้อนและอากาศเย็นอากาศหนาวเพราะนรกหายใจ
ก็ลองคิดดูว่าทุกวันเนี่ยมูจากันละกี่วันละกี่รอบและถ้าไปอยู่ในนั้นนะไม่รู้นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องว่าอย่าให้พวกเรานะอย่าไปอยู่ในนั้นเลยอินชาอัลลอฮ์เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์สำคัญที่สุดพี่น้องเรื่องของหลักความเชื่ออาจารย์มูฮัมหมัดนี่พี่น้องยกหะดีษอยู่บทหนึ่งตุดนะชัมส์ดวงอาทิตย์จะถูกดึงมาให้ใกล้ประหนึ่งความร้อนว่าดวงอาทิตย์นะอยู่บนศีรษะเราเพียงแค่คืบเดียวแต่จะมีเจ็ดจำพวกที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เอาว่ากันไปในวันนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีบ่อน้ําอัลกอซัรอ้าวใครได้ดื่มก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใครไม่ได้ดื่มก็แสดงว่าทําบิดอะห์ทําชิริกมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อไม่ถูกต้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสด็จลงมาตรวจสอบตัดสินการงานถูกชั่งถูกตวงเดินสะพานข้ามซิรอตัลมุสตะกีมสะพานซิรอตัลมุสตะกีมพี่น้องครับช่วงที่ข้ามสะพานซิรอตัลมุสตะกีมนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับหลักอะกีดะห์และเป็นหลักอะกีดะห์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์การช่วยเหลือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตรงนี้ว่าถ้าเราเชื่อไม่ถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ช่วยและไม่ใช่ว่านบีไม่รักพวกเรานะครับนบีรักพวกเราจนกระทั่งว่าเวลาที่อุมมะห์ต้องการจะให้อัลเลาะห์ตะอาลาตรวจสอบตรวจบัญชีเนี่ยนี่คือการชะฟาอะห์เขาเรียกว่าชะฟาอะตุลอุซมะห์ชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่อุมมะห์บอกว่าวันนี้เราร้อนมากไม่ไหวแล้วอ่ะหะดีษที่อาจารย์มุฮัมมัดยกไปร้อนมากไม่ไหวแล้วเราต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกอะไรตรวจสอบบัญชีตัดสินคนนั้นก็บอกทำอย่างนี้สิคนนั้นก็บอกทำอย่างนี้ไปหานบีอาดัมผมสอนตัฟซีรเด็กนักเรียนอยู่พอไปหานบีอาดัมนี่นบีอาดัมช่วยได้ไหมไม่ได้นบีอาดัมบอกฉันก็มีความผิดความผิดของนบีอาดัมเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องเข้าใกล้ต้นไม้ไปกินผลไม้ซึ่งต้นไม้ต้นนี้อัลลอฮูตะอาลาอาลัมแต่นบีอาดัมไปใกล้ไปกินอันเนื่องมาจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนอิบลิสและนบีอาดัมกับศัตรูของเขาก็ถูกอัลเลาะห์ตะอาลาขับไล่ลงมานบีอาดัมบอกฉันมีความผิดอย่ามาขอฉันเลยนบีอาดัมบอกนับสี่ตัวใครตัวมันนี่นบีอาดัมนะไปหานบีนัวไปหานบีท่านอื่นๆแต่ละนบีแต่ละท่านก็บอกว่านับสี่ตัวใครตัวมันนั่นนะขนาดรอซูลขนาดนบีพวกเราอะแต่มีนบีอยู่ท่านหนึ่งไปหาเขาคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีช่วยไหมนบีให้ชะฟาอะห์พวกเราพี่น้องโดยการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปใต้อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไปใต้อารัชของอัลลอฮ์นบีก้มสุญูดและขอดุอาในเวลาสุญูดซึ่งการกล่าวตัสบีห์การขอดุอาของท่านนบีไม่เคยปรากฏบนโลกดุนยาเสียงหนึ่งบอกมุฮัมมัดยกศีรษะขึ้นมาแล้วมีอะไรจงขอมาอยากได้อะไรนบีบอกว่าไงประชาชาติของฉันอุมมะตีพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสด็จลงมาตัดสินชะฟาอะห์ของท่านนบีจะเกิดขึ้นอีกเวลาที่อุมมะห์ข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมคำถามตรงนี้ใครเคยไปสะพานซิรอตอลมุสตะกีมยกมือขึ้นครับฮะมีไหมไม่มีนะบางเคยไปไหมครับบางเขาเห็นเขาแล้วน่าจะเคยไม่เคยนะขอมาอัฟนะครับไม่มีใครเคยไปสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนบีบอกว่าคมยิ่งกว่ามีดเล็กยิ่งกว่าเส้นผมลื่นกะไซฟิคมเหมือนดาบลักษณะของการข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยพอเวลาอุมมะห์จะเดินข้ามข้างล่างน่ะคืออะไรนรกกว่าจะได้สวรรค์
แต่ไม่ลำบากสำหรับมุมินไม่ลำบากสำหรับมุมินนะครับข้างล่างคือนรกแต่ข้างหน้าคือสวรรค์นบีบอกว่าช่วงที่ข้ามน่ะนบีน่ะทุกรอซูลจะกล่าวว่าเวลาที่อุมมะห์เข้าข้ามไปข้ามไปเดินข้ามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ให้พวกเขาปลอดภัยด้วยเถอะให้พวกเขาปลอดภัยลักษณะของการข้ามนบีบอกเหมือนกับนกบินเหมือนกับอูฐเดินอันดับแรกนบีบอกพริบตาเดียวเท่านั้นกัลบัรกิเหมือนกับเวลาฟ้าผ่าเปี้ยงนู่นไปแล้วถึงแล้วบางคนนี่พริบตาเดียวเท่านั้นโอ้ยมองอีกโอ้ยถึงแล้วอัลฮัมดุลิลละห์บางคนเหมือนกับนกบินบางคนเหมือนกับม้าวิ่งบางคนเหมือนกับอูฐเดินแต่บางคนข้ามไปได้เหมือนกันถึงเหมือนกันแต่พอเวลาไปถึงประตูสวรรค์แล้วเนี่ยเนื้อตัวมีแต่เลือดมีแต่แผลทำไมอะพี่น้องกลางสะพานน่ะมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นอะไรใครตอบได้นะครับทีมงานมีอาราชาที่อร่อยที่สุดในโลกนะใส่ถุงเลยครับอะไรนะจ๊ะซักกุมอยู่ในนรกจ้ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต้นอะไรจ๊ะข้างหลังมีส่วนร่วมได้นะครับต้นบางว่ามาเมื่อกี้อะไรนะอะไรนะครับกอร์กอตกอร์ไม่ใช่ต้นซาดานต้นซาดานนี่นบีบอกว่าเป็นต้นที่มีหนามจะคอยทิ่มคอยแทงคอยเกี่ยวคนที่นบีบอกว่าเวลาจะข้ามไปเนี่ยถ้าคนพริบตาเดียวแล้วถึงแสดงว่ามีอามันที่ถูกต้องมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องคนที่ข้ามไปได้ทุกคนจะมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องทั้งหมดแต่ความแตกต่างเหมือนกับหะดีษที่อาจารย์มุฮัมมัดได้ยกไปเหงื่อจะท่วมแต่ละคนในวันกิยามะห์ด้วยกับความร้อนน่ะนะบางคนท่วมนิ้วบางคนท่วมแค่ขาบางคนท่วมแค่ตาตุ่มบางคนท่วมแค่หน้าแข้งแค่เอวแค่คอบางคนมิดหัวเลยมันขึ้นอยู่กับอามันของแต่ละคนเวลาข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเหมือนกันขึ้นอยู่กับอามันของแต่ละคนใครประกันได้บ้างว่าเราจะข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเหมือนกับสายฟ้าที่มันเปี้ยงลงมาแล้วถึงแล้วไม่มีใครประกันตนได้แต่หลักความเชื่อที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกนบีจะให้ชะฟาอัตเนี่ยนะมีข้อแม้หนึ่งคนคนนั้นต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการกล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกวะชะฟาอัตลิมันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุคลิซันชะฟาอะการช่วยเหลือพยานที่ฉันจะให้กับอุมมะห์นะมีให้สำหรับคนที่เขากล่าวยืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิเสธเจ้าอื่นทั้งหมดอิลลัลลอฮ์ยกเว้นอัลลอฮ์มุคลิซันและคนคนนั้นเขาเป็นคนที่กล่าวด้วยกับความบริสุทธิ์ใจมีเตาฮีดอย่างถูกต้องเชื่อด้วยกับหัวใจพี่น้องครับอย่าลืมนะอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อีมานนี่คือการเชื่อจากหัวใจแล้วพูดออกมาด้วยกับลิ้นแล้วก็นำสู่การปฏิบัติคนแบบนี้จะได้ชะฟาอะห์จะได้การช่วยเหลือของท่านนบีในวันกิยามะห์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่ชะฟาอะห์ของท่านนบีจะไปถึงเขาหะดีษต่อมานบีบอกว่าอัสอาดุนนาสบิชะฟาอะตีเยามันกิยามะห์มนุษย์ที่มีความสุขที่สุดสุขที่สุดนะครับพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดบินฮัลบันถ้าผมจำไม่ผิดบอกว่าความสุขที่แท้จริงจะยังไม่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเท้าขวายังไม่ได้เข้าสวรรค์แต่ตราบใดที่ถ้าเท้าขวาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ไปแล้วเนี่ยนั่นแหละความสุขที่แท้จริงจะได้เกิดขึ้นเพราะหะดีษของท่านนบีอะห์ลุลญันนะห์จะมีเสียงกล่าวต้อนรับชาวสวรรค์ชาวสวรรค์อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมครับต้องไป
อยากรู้ต้องไปแต่นบีบอกจะมีเสียงที่กล่าวต้อนรับชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ทั้งหลายพวกเจ้าจะไม่มีวันแก่ตลอดกาลอัลลอฮุอักบัรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่โศกอยู่ดุนยาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรมีความสุขได้ชั่วโมงเดียวบางคนได้วันนึงบางคนได้เดือนอัลลอฮ์เอาอีกแล้วไอ้บังอัลลอฮ์เอาอีกแล้วลูกเราอัลลอฮ์เอาอีกแล้วอัลลอฮ์เอาอีกแล้วอัลลอฮ์เอาอีกแล้วตัวเราเองที่ไหนได้ที่ไหนได้ตัวเราแต่พอเวลาเข้าสวรรค์ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขนี่ชาวสวรรค์นบีบอกอัสอาดุนนาสบิชฟาติยามัลกิยามะมนุษย์ที่มีความสุขที่สุดในการได้รับชฟาอะของฉันในวันกิยามะคือคนที่เขายืนยันในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่ออย่างถูกจากหัวใจของเขาที่บริสุทธิ์ที่มีเตาฮีดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องนี่นี่คือหลักความเชื่อมันจะผูกพันกันพี่น้องจากดุนยาไปสู่อาลัมบัตซักและจากอาลัมบัตซักนู่นแหละไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะและนำพวกเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นี่คือหลักความเชื่อการปฏิบัติพี่น้องครับสั้นๆง่ายๆปฏิบัติให้เหมือนให้ใกล้เคียงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปต่อเติมในเรื่องราวของศาสนาแต่เรามีหน้าที่อย่างเดียวนั่นคือการตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศซอลิห์ทั้งหลายอินชาอัลลอฮ์พี่น้องด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยกับหลักอะกีดะห์ที่พวกเรานี่ยึดตามอัลกุรอานยึดตามหะดีษของท่านนบีการปฏิบัติของพวกเราเรายึดตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดตามความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์โดยผ่านคณาจารย์ที่เราไว้ใจและเขาได้มาบอกพวกเราอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะไปดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรด้วยกันน้ำที่ขาวที่สุดหวานที่สุดหอมที่สุดถ้าได้ดื่มไม่มีวันหิวอีกต่อไปเลยผมนะพูดแป๊บเดียวนะน้ำหมดขวดไม่เป็นไรครับไม่มีอยู่เต็มแก้วครับนะกำลังจะบอกพวกเราว่าไปดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรด้วยกันนะครับนัดกันให้ดีนะพี่น้องด้วยกับการที่มีหลักอะกีดะห์อย่างถูกต้องมีหลักความเชื่ออย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศซอลิห์ทั้งหลายครับอาจารย์มุฮัมมัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ในช่วงที่2นี่จริงๆแล้วตามกำหนดการเขาเลิกกี่โมงอ่ะถ้าไม่บอกนี่ยาวนะเดี๋ยวทิ้งประเด็นให้กับท่านพี่น้องได้เอาไปคิดดูนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์อับดุลฮากิมได้พูดกับท่านพี่น้องไปเนี่ยพูดเรื่องสวรรค์ฟังกันเคลิ้มนิ่งเงียบนะมันอยากไปอ่ะสวรรค์นะพูดเรื่องสวรรค์นะท่านพี่น้องมันอยากไปไหมมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมองทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหมีแต่อะไรดูสิมีแต่น้ำนมมีแต่อาหารอร่อยอร่อยที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ให้ทีนี้สิ่งที่อยากจะพูดให้กับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับก่อนที่จะหมดเวลาในการบรรยายเนี่ยนะผมอยากเตือนกับท่านพี่น้องไว้อย่างนี้แล้วกันคือในตัวของเราเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าในตัวของเราเนี่ยหรือในตัวของท่านพี่น้องเนี่ยนะครับความรู้สึกของแต่ละคนน่ะมันเป็นยังไงเวลาที่เรานำเรื่องหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับเราเพราะจริงๆนับสูงแต่ละคนเนี่ย2คนกับ2อย่าง10คนกับ10อย่าง100คนกับ100อย่างไม่มีเหมือนกันเลย
พราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจนะครับว่าวันนี้แนวทางหรือหนทางที่นำเรื่องหลักการศาสนาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับสังคมมุสลิมของเราเราบอกกันมานานนมแล้วหลายต่อหลายคนครูบาอาจารย์หลายคนทำงานศาสนามา20 30ปีบางคนทำงานศาสนามาตั้งแต่หัวสีดำจนกระทั่งตอนนี้เป็นสีขาวไปแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนยังไม่เข้าใจในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆต่อต้านเวลาผมไปอ่านหะดีษบทนี้เจอเนี่ย ก็อยากจะนำมาบอกกับท่านพี่น้องว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมปัจจุบันที่เราเห็นกันด่านดืนนะซึ่งหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่จะว่าไปแล้วเป็นหะดีษที่ยาวนิดนึงแต่ผมจะย่อบางส่วนที่มันเข้ากับหัวข้อเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอินนะฮูซะยัครุจุมินอุมมะติอักวามุนตะจารบิฮิมติลกัลอะฮวาอูนะครับเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกกับเราว่าจะมีหลายกลุ่มจากประชาชาติของฉันเนี่ยปรากฏในภายภาคหน้าจริงๆน่ะจุดเริ่มต้นมาก็คือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแหละแต่เวลาช่วงใกล้ๆอาคริสซามันเนี่ยจะมีหลายๆกลุ่มจากประชาชาติของฉันเนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นบางกลุ่มก็มีอะไรบางกลุ่มก็ยึดถือตามแนวทางของอัลอิสลามพูดง่ายยึดถือแนวทางตรงบางกลุ่มก็ยึดถือในเรื่องของอารมณ์นิยมอารมณ์นิยมคือยังไงอารมณ์นิยมก็คือฮาวาพวกอะห์ลุลฮาวะทั้งหลายอะห์ลุลบิดอะห์ทั้งหลายพวกแนวทางที่มันไม่สอดคล้องกับหลักคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนบีบอกกับเราว่าจะวิ่งเล่นในตัวของพวกเขาเดี๋ยวถ้าพี่น้องดูนะจะวิ่งเล่นในตัวของพวกเขาหะดีษเนี่ยมีแค่นี้แหละนบีบอกว่าจะมีหลายกลุ่มจากประชาชาติของฉันปรากฏในภายภาคหน้าก็คือพวกอารมณ์นิยมเอาอารมณ์มานำหน้าหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามท่านพี่น้องนิดนึงทุกวันนี้ถ้าหลักการถ้าคนหลายๆกลุ่มนำหลักการศาสนามาก่อนแล้วเอาอารมณ์ของเราตามนะท่านพี่น้องวันนี้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องมานั่งพูดกันหรอกไม่ต้องมานั่งพูดกันดึกๆเดินๆไม่นั่งมาสอนกันถ้าวันนี้เราสอนเราเอาหลักการนำหน้านะแล้วเอาอารมณ์ของเราอยู่ที่หลังหลักการว่าอยู่ข้างหน้าหลักการพูดว่ายังไงปุ๊บเราเดินตามหะดีษบทนี้ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะวิ่งเล่นมาในตัวของพวกนั้นเหมือนพิษสุนัขบ้ากะมายะตะจาร์ัลกัลบุบิลิซอฮิบิฮิวะกาลอัมรุลกัลบุบิซอฮิบิฮิลายะบะกามินฮุอิรกุนวะลามัฟซิลุนอิลลาดะคอลาฮูหะดีษนี้เป็นหะดีษฮะซันบันทึกโดยท่านอบูดาวูดหะดีษที่4597นะท่านพี่น้องถ้ามีหนังสือหรือใครมีหนังสือหะดีษก็คืออยู่ในของซุนันอบูดาวูดไปเปิดดูท่านรายงานหะดีษนี้เนี่ยผู้รายงานผู้หนึ่งคนที่รายงานหะดีษนี้เนี่ยได้บอกกับเราก็คือท่านอัมรุนะครับถ้าพี่น้องดูนะครับไม่มีเส้นเลือดหรือข้อต่อใดยกเว้นพิษนั้นจะวิ่งเล่นเข้าไปจนทั่วถึงนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าท่านพี่น้องตอนสมัยก่อนนะย้อนกลับไป 20-30 ปีที่แล้วเวลามีหมาบ้ามากัดเราอะทำยังไงหรือสมัยนี้แหละมีหมาบ้ามากัดเราทำไงตอนเนี้ยไปหาหมอใช่ป่ะไปหาหมอและสิ่งที่หมอจะต้องฉีดคืออะไรวัคซีนหมาบ้าใช่ไหมท่านพี่น้องฮะดีษต้นนี้เนี่ยถ้าฟังกันดีๆพิจารณาดีๆเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสอะไรเอาที่ใครนะไม่ได้ไปมุ่งจออะไรเอาที่ใครแต่กำลังจะชี้ให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่าเวลาที่หลักการศาสนาที่อัลลอฮ์บอกที่รอซูลบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องให้รับโดยดุษฎีอย่าเป็นบุคคลที่เอาอารมณ์ของเรามานำหน้าว่าเรื่องนี้เอ้ยมันถูกใจฉันเอาไว้เฮ้ยถ้าเรื่องนี้มันไม่ถูกใจฉันมันไม่ถูกใจความรู้สึกของฉันมันไม่ถูกต่อกลุ่มความรู้สึกของฉันไม่เอาอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะเราเนี่ยที่เราต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะเราไม่มีพิษสุนัขบ้าท่านอัมรูที่รายงานหะดีษนี้บอกว่าคนที่อะไรครับ
คนที่มีพิษสุนัขบ้าในตัวคนในตัวของคนคนนั้นเนี่ยพิษสุนัขบ้ามันจะวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดของคนคนนั้นวิ่งไปทุกอนูเลยแหละในร่างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นข้อทุกข้อนั้นทั้งข้อมือข้อเท้าข้อเข่าข้ออะไรวิ่งไปอยู่ตลอดแล้วจะอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เราไม่เป็นเพราะเราไม่ใช่อะไรเราไม่ใช่เป็นบุคคลที่เอาอารมณ์ของเรามานำหน้าถามว่าทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเตือนบอกกับเราให้เราฟังเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะถามว่าวันนี้ที่เรามานั่งฟังศาสนาที่เรามาเรียนศาสนาเพื่อที่เราจะได้มีวัคซีนไม่ให้ตัวเรานั้นมีโรคที่เราเรียกว่าอารมณ์นิยมอารมณ์นิยมเพราะสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยผมถามท่านพี่น้องนะครับเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องเคยเห็นฝูงแพะไหมฝูงแพะฝูงแกะฝูงอะไรหรือท่านพี่น้องดูในสารคดีอ่ะเป็นอะไรฝูงม้าลงม้าลายอะไรต่ออะไรเป็นชงเป็นชาเป็นนะเป็นม้าท่านพี่น้องรู้ป่ะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนามายะกุลุซีบะมินัลกอนมิลกอซียะเวลาท่านพี่น้องไปเห็นนะท่านพี่น้องดูนะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันคอยจะขย่ำอย่าสมมติมันเห็นแพะอยู่กลุ่มหนึ่งแพะอยู่ฝูงหนึ่งประมาณ100ตัวท่านพี่น้องว่าสุนัขจิ้งจอกมันจะไปกัดตัวไหนจะไปกัดตัวไหนใน100ตัวในกลุ่มในฝูงนั้นในฝูงแพะ100ตัวท่านพี่น้องมันสุนัขจิ้งจอกจะไปขย่ำตัวไหนฮะขย่ำตัวไหนเอาใครตอบได้เอาตัวไหนในร้อยตัวในกลุ่มหนึ่งมีอยู่ร้อยตัวใช่ไหมสุนัขจิ้งจอกมันเห็นแล้วมันด้อมด้อมมองมองซุ่มดูในพงป่าหญ้าแล้วเสร็จกูแน่ตัวเนี้ยนะอันนี้ภาคใครฟังเป็นภาษาไทยจะได้เข้าใจจริงๆสุนัขจิ้งจอกพูดไม่ได้หรอกตัวไหนที่มันจะขย่ำร้อยตัวนะในร้อยตัวตัวอื่นเขาดูเขาอะไรเขาเดินไปในกลุ่มเกาะเป็นก้อนหมดแล้วก็คือไอ้พวกไรไอ้ตัวที่ไม่ยืนอยู่ในกลุ่มนั่นแหละพูดง่ายๆไอ้ตัวที่หลงฝูงใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแหละถ้าวันนี้เรายืนในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเกาะอันไว้ให้แน่นเลยเกาะอะไรอ่ะเกาะอะไรเกาะกิตาบุลลอฮ์และเกาะสุนัขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ใช้ตอนมันมีกี่ตัวเราหลงไหมเราอย่าเป็นคนที่หลงกลุ่มเนี่ยอย่าแยกออกจากใครอย่าแยกออกจากอัลกุรอานอย่าแยกออกจากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถามว่าชัยฏอนตัวไหนมันจะลากเราไปกินมันจะลากเราไปอยู่ในนรกกับมันนะท่านพี่น้องเอาว่าสิไม่มีเพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นนบีเปรียบเทียบให้เราฟังแล้วเราก็นั่งหลับตาแล้วก็วาดภาพเห็นอ๋อไอ้แกะนี่ที่มันโดนสุนัขจิ้งจอกไปขย่ำนะเพราะมันหลงฝูงไอ้คนที่ไม่หลงฝูงคือคนอะไรอ่ะคือคนที่ยึดในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยเชื่อให้ถูกทำให้เหมือนแนวทางซาลัฟหรือทำให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นทางรอดทางเดียวท่านพี่น้องได้ยินมานานนมละมีอยู่2สิ่งใช่มั้ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเราไปนานยังตายไปนานยังนานแล้ว 1,400 กว่าปีแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนั่นคืออะไรถึงแม้ว่าตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจากเราไป 1,400 กว่าปีไปแล้วแต่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยตายไม่เคยตายเลยนะตราบจนและก็จะมีอยู่จนถึงวันกิยามะฮ์มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเสาะแสวงหาไปหาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้การงานทุกสิ่งทุกเราที่เราได้มุมานะขยันมันเพียรทำนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาร่วมงานในมัสยิดริยาดิสซุนันการมาตามฟังบรรยายขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันไปในวันนี้เนี่ยขออัลเลาะห์ตอบรับนะอัลลอฮุมมะตะกับบัลอะอามาลานาเพราะฉะนั้นการงานของเราถ้าเราทำกันไปเยอะแยะเนี่ยและอัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยมันก็ไม่มีผลเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานที่ดีงามของเราทั้งหลายทั้งปวงเลย
ให้การที่เราเดินทางมาอยู่ตรงนี้เนี่ยขอให้เราได้รับความดีขอให้เราได้รับบารอกัตขอให้เราได้ความริดวานขอให้เราได้เนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อเหมือนปฏิบัติเหมือนนะสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรเขาจะได้รับความพึงพอพระทัยความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามท่านพี่น้องท่านพี่น้องจะเอาความรักจากใครอีกถ้าอัลลอฮ์รักท่านพี่น้องสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดรักท่านพี่น้องหมดวันนี้เราจะเอาอะไรอีกครับเพราะฉะนั้นผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับอีกอายะห์นึงที่อยากจะทิ้งท้ายกับท่านพี่น้องไว้คนทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ตัวผมเองอาจารย์อับดุลฮากีมท่านพี่น้องที่ฟังอยู่ตรงนี้ดูฟังไลฟ์สดทาง Facebook อยู่ทางบ้านคนทุกคนอยู่ในโลกดุนยาถามหัดยาอยากสบายไหมอยากสบายดุนยาแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าชีวิตของคนที่เป็นมุมินน่ะชีวิตของคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยาเนี่ยเหนื่อยตลอดเหนื่อยตลอดแหละมาฟังงานบรรยายใครบอกว่าไม่เหนื่อยผมมาจากฟ้าขนุนน่ะจากนครนายกอ่ะจากนู่นแม่น้ำบางปะกงนี่มาถึงน้ำอะไรน้ำเจ้าพระดาอย่าบอกนะไม่เหนื่อยขับรถมาเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ถามว่าทำไมถึงต้องมาทำไมถึงต้องมาสิ่งที่ผมและอาจารย์อับดุลฮากีมเคยพูดกันอยู่เสมอตลอดเวลาเราจะทำงานจากศาสนาจนกว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำจะไม่มีโอกาสได้ทำไปก่อนเพราะผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราได้รับในดุนยามันมีแล้วแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคือหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนแล้วกันนะมีอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อันนะฮลูอายะห์ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นข้อ17อันนะฮลูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติความดีดีนะดีนะที่ใครท่านพี่น้องอย่าเอาสมองเราไปคิดนะว่าดีดีนะที่นี้คือดีที่อัลลอฮ์ว่าดีนะที่นี้คือดีที่รอซูลว่ามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาใครที่ปฏิบัติความดีไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นซะกะรินแปลว่าผู้ชายเอาอุนซาหรือผู้หญิงท่านพี่น้องดูในอายะห์นี้นะแสดงว่าในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยมีอยู่กี่เพศผู้หญิงกับผู้ชายกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเพศอื่นตัดนะจะมาเรียกร้องให้ยอมรับเพศที่ทรงที่สามไม่มีนะบอกไว้ก่อนนะไม่มีนะตามหลักการอัลอิสลามไม่มีนะครับส่วนใครจะยังไงว่ากันไปแต่หลักการกฎหมายของอัลลอฮ์มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ชายและผู้หญิงคือถ้าเขาปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงว่าฮูวามุมีนุนและเขาเป็นมุมินนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าปฏิบัติความดีที่เป็นผู้ชายเขาก็จะเป็นมุมินถ้าปฏิบัติความดีที่เป็นผู้หญิงเขาก็จะเรียกชื่อว่าเป็นมุมินนะถ้าผู้ชายมุมินถ้าผู้หญิงมุมินนะและคนที่เป็นมุมินเอาท่านพี่น้องดูคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุมินก็คือคนที่เชื่อถูกคนที่ปฏิบัติถูกคนที่ปฏิบัติตามอัลอิสลามถูกต้องเชื่อก็ถูกทำก็ถูกอัลลอฮ์ให้อะไรฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอันนี้เอาดุนยาก่อนนะเดี๋ยวอาคิเราะห์อย่าพึ่งนะเอาดุนยาก่อนดุนยาอัลลอฮ์จะให้อะไรฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตในโลกดุนยาแบบสะดวกสบายสะดวกสบายนะที่นี้หลายต่อหลายคนเข้าใจผิดท่านพี่น้องคำว่าสะดวกสบายนะที่นี้คือใจของเขามีความสบายใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเห็นใครหลายๆคนไหมครับที่ทำงานอยู่กลางแดดกลางฝนตากแดดตากลมแต่ยังมีรอยยิ้มเพราะใจของเขาอะไรใจของเขามีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดอยู่เสมอว่าเกิดเป็นมนุษย์นะเกิดเป็นมนุษย์ต้องอะไรต้องทำงานงานบางงานมันก็ต้องอยู่กลางแดดงานบางงานมันก็ต้องอยู่กลางฝนยอมรับสภาพในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเพราะคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มดรอยะเพิ่มขั้นเพิ่มอะไรให้กับใครให้กับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่ามีเงินเยอะความสุขที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่ามีเกียรติยศสูงส่งเยอะเปล่า
แต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจที่มีอีมานมีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้เขามีความสะดวกสบายใช้ชีวิตอย่างสบายไม่ใช่หรูหรานะใช้ชีวิตอย่างสบายคนที่สบายคือคนอะไรมีอีกคำพูดหนึ่งของท่านอิบนุยาวซีให้ท่านพี่น้องได้เอาไปคิดดูนะท่านอิบนุยาวซีบอกไงมันกอนาอาตอบะตอบะไอชุมันกอนาอาตอบะไอชุใครก็แล้วแต่ที่มีความนอบน้อมที่มีความยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆมีความพอเพียงมีความเพียงพออัลลอฮฺจะให้เขามีชีวิตที่ดีคนที่มีชีวิตที่ดีคนที่มีความพอเพียงท่านพี่น้องเขาอยากจะไปลักขโมยใครไหมเขาอยากจะไปเบียดเบียนใครไหมคำตอบคือไม่แต่ถ้าเกิดมันต่อมาท่านอิบนุญะซีบอกต่อมันต่อมาต่อละต่ออิชูส่วนคนที่ไอ้ไม่มีความเพียงพอทั้งหลายแหล่นะได้แค่นี้จะเอาเท่านั้นได้แค่นั้นจะเอาเท่านี้พี่น้องมุสลิมของเรามีไม่ใช่น้อยนะครับท่านพี่น้องนี่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่ายังไงไม่ได้หมายความว่าให้ปลงกับดุนยานะเปล่าแต่ให้รู้จักพอบ้างกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเพราะมันเป็นอะไรข้อหนึ่งที่เราจะต้องเชื่อเนี่ยหลักความเชื่อคือกอดอกอดัรยอมรับบ้างหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องอิบนุยาซีบอกถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีความเพียงพอโลภต่อละต่อยชัวอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของมันอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขามีแต่ความระทมทุกตรมต่อละแปลว่ายาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ท่านพี่น้องได้เห็นเป็นรูปธรรมพี่น้องมุสลิมของเรามีบางคนใช้รถไป5ปี10ปีเปลี่ยนแล้วมันตกรุ่นมันล้าหลังแต่ไม่ได้หมายความว่าถอยรถผิดนะส่วนคนที่มีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนรถเอาเชิญเถอะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ไอคนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยไม่มีความสามารถอ่ะอัลลอฮ์ให้เมตตาให้เรามีรถขับอยู่แล้วแต่อาจจะอะไรตกปีตกรุ่นพูดไงตกรุ่นแล้วยอมบางคนยอมนะผมบอกท่านพี่น้องนะบางคนยอมถึงขนาดที่ทำให้ตัวเองพบกับความหายนะด้วยการได้เอารถเก่าที่ไม่มีดอกเบี้ยเอาไปขายเพื่อที่จะไปได้รถรุ่นใหม่แล้วจ่ายดอกเบี้ยผมถามว่าชีวิตคนคนนั้นจะได้บารอกัตจากใครมีแต่อัลลอฮ์จะดำนะจะทำให้ต่ำลงจะทำให้ต่ำลงเหมือนกับอะไรเหมือนกับที่ท่านอิบนุญะซีบอกกับเราถ้าเกิดว่าวันนี้มีความโลภอยากจะเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาตอละต้อยชัวอัลลอฮ์จะให้อะไรคนคนนั้นพบกับความระทมทุกข์ยาวเข้าไปอีกเอาท่านพี่น้องถอยรถใหม่ผ่อนยาวไหมล่ะยาวไหมยิ่งถ้าดาวต่ำๆได้มึงเฮ้อผ่อนไปเฮ้อเหนียงยาน่ะและเหนียงท่านพี่น้องผ่อนไปกี่ปีบางคน5ปีบางคน7ปีถามว่าเราจ่ายมุสลิมยังเข้าใจนะครับว่าไอการที่จะเป็นกะบาเอ็ดบาปใหญ่นะถ้าไม่เล่นใบไอริบาเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยบาปใหญ่บาปเล็กบาปใหญ่และพี่น้องมุสลิมของเรายังเข้าใจว่ากินนะกินไปกินเอาตังค์มาซื้อของกินดอกเบี้ยแต่ไม่ได้เข้าใจว่าจ่ายโดนอะไรบัลละอีตูเดียวกันจะกินจะจ่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังผมจึงบอกท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องจงระมัดระวังความเชื่อของเราจงระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ของเราเพราะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการที่เรามีความเชื่อที่ถูกต้องการที่เรามีการปฏิบัติที่ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์เราจะมีโอกาสไปยืนกันหน้าสลอนเลยเอางี้ดีกว่าใช้คำศัพท์หน้าสลอนที่อะไรนะที่สวนสวรรค์ประตูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กับท่านพี่น้องในวันกิยามะมีคำถามอะไรสอบถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามอะไรสอบถามผมเองอาจารย์อับดุลฮากีมนะครับก็ต้องขอจากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮฺเราคงได้มีโอกาสได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยกันในโอกาสต่อๆไปวันนี้จากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله